เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเริ่มเลยนะครับผมพูดถึงในเรื่องวินัยเนี่ยบ่อยครั้งนะครับเนื่องจากจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราควรที่จะเอาไว้เป็นแว่นส่องธรรมเพราะว่าพระองค์ตรัสในคารวะสูตรที่2เนี่ยว่าในหมู่ภิกษุเนี่ยถ้าไม่มีความคารวะนะคารวะในหมู่ผู้ประพฤติดีประพฤติชอบเนี่ยนะครับตามพระธรรมวินัยเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ฐานะนะฮะที่จะทำอภิสมาจารสิกขาให้บริบูรณ์ได้อภิสมาจารสิกขาก็คือสิกขาบทที่มานอกปฏิโมกข์นะมีทั้งหมดหลายพันข้อแล้วถ้าทำอันเนี้ยไม่ได้ไม่ใส่ใจอะไรนะครับก็ไม่ใช่ฐานะที่จะทรงสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าพึงพอใจหรือว่าเป็นบาทของนิพพานที่เรียกว่าอาทิพรหมจริยกาสิกขาได้ไม่ใช่ฐานะเลยนะการที่ไม่สามารถส่งไว้ซึ่งอธิพรหมจริยสิกขา150ข้อได้เนี่ยก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีสัมมาสมาธิถ้าไม่มีสัมมาสมาธิก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีปัญญาหรือญาณนะหรือวิมุตติได้ในพระศาสนาเพราะฉะนั้นคำถามมันจึงตามมาว่าอภิสมาจารสิกขาคืออะไรแล้วก็อาทิพรหมจริยกาสิกขาคืออะไรนะเพราะฉะนั้นเป็นที่มาของการมาพูดคุยกันวันนี้นะครับผมได้เกินนำเป็นเอกสารไว้เบื้องต้นนะฮะหน้าห้องนะฮะก็เราคงจะเคยได้ยินนะว่าสิกขาบทนะก่อนที่เราจะไปรู้นะครับว่าท่านอุบลวัดบวรอดีตพระมหาเถระวัดบวรท่านแต่งหนังสือขึ้นมาชื่อว่าวินัยภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนควรทราบก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเราเห็นโครงสร้างวินัยนิดนึงก่อนนะครับคำว่าสิกขาบทคืออะไรกับอาบัติคืออะไรเนี่ยอันนี้ต้องแยกให้ออกสิกขาบทคือก็เหมือนมาตราเหมือนกฎหมายนะฮะที่พระองค์ตราไว้ตามเหตุนะฮะมีเหตุขึ้นพระองค์ก็ตราไว้ก็จะมีชื่อซ้ำกับสิ่งที่เรียกว่าอาบัติเช่นกันอาบัติเนี่ยหมายถึงสภาพที่เป็นความรุนแรงของโทษภัยนั้นๆตามลำดับชั้นนะฮะอันนี้เรียกว่าอาบัติก็คือโทษนั่นเองแต่ในส่วนของสิกขาบทตัวนั้นคือหัวข้อนะฮะของการฝึกฝนนะในการดำรงชีวิตของภิกษุนะที่เราในฐานะคฤหัสถ์เนี่ยจะได้เข้าไปศึกษาเพื่อที่จะดูแลนะอุปถาพระช่วยเหลือพระภิกษุที่ท่านทรงวินัยนะที่ท่านทรงวินัยก็ไม่ใช่เรื่องอื่นนะฮะก็เพื่อที่จะทรงในส่วนของการศึกษาจิตตสิกขาหรือทำการภาวนานั่นเองอย่างที่เราเรียนรู้กันมาเบื้องต้นแล้วนะครับว่าการที่จะทำให้ธาตุขันธ์เนี้ยเกิดสภาพที่เป็นกุศลได้เนี่ยมันมีแค่3ช่องก็คือทานศีลแล้วก็ภาวนาในส่วนของภาวนาก็เป็นทั้งในส่วนของสมถะและวิปัสสนานั่นเองมาดูนะครับสิกขาบทเนี่ยก็จะมีไล่ไปนะครับตั้งแต่ปาราชิก4สังฆาทิเศษ13อนิยต2นิสสคิยปาจิตตี30ปาจิตตี92ปัจเดสนิยะ4แล้วก็มีอธิกรณะสมาถะ7ซึ่งเป็นระเบียบวิธีการระงับอธิกรณ์นะฮะแล้วก็จะมีเสขิยวัตรที่ยกเอาอภิพรหมจริยกาสิกขาเนี่ยเข้ามาเป็นตัวอย่างอีก75ข้อเพราะฉะนั้นที่เรารู้กันว่าภิกษุสงฆ์มี227เนี่ยมีนัยยะดังนี้นะฮะก็คือ150ข้อแรกชื่อว่าอาทิพรหมจริยกาสิกขาสิกขาที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์หรือนิพพาน150ข้อถ้าไล่เป็นตัวอาบัติก็จะตั้งแต่ตัวปาจิตตีนะฮะสังฆาทิเศษแล้วก็ตัวปาราชิกนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะโดยรวมนะฮะก็จะเป็นทำให้เป็นพื้นฐานของการรู้ถึงนิพพานพอ
เห็นภาพคร่าวๆตามทันไหมครับมีท่านใดสงสัยถามนะว่าสิกขาบทกับอาบัติมันต่างกันยังไงอาบัติก็เป็นชื่อบทลงโทษชื่อเป็นชื่อของโทษนะตัวสิกขาบทก็เป็นชื่อของแบบเรียนแบบฝึกหัดนะฮะพอตามทันนะทีนี้อาบัติเนี่ยถ้าพูดถึงอาบัติเนี่ยมันจะมีอาบัติเนี่ยก็คือปาราชิกสังฆาทิเศษคุณเห็นตรงนิสสกิยะปาจิตตีกับปาจิตตีนะต่างกันนะนิสสกิยะเนี่ยต้องสละของที่เป็นนิสสกีก่อนถึงจะปองอาบัติปาจิตตีได้ท่านเรียกก็คือเรียกว่านิสสกิยะปาจิตตีแต่ถ้าเป็นปาจิตตีธรรมดาท่านหมายเอาถึงปริสุทธิจะปาจิตตีนั่นหมายถึงไม่ต้องมีของสละนะฮะก็ปองอาบัติได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เป็นสภาคาบัตนะคืออาบัติตรงกันอาบัติข้อเดียวกันปองกันไม่ได้นะต้องให้ภิกษุรูปหนึ่งเนี่ยไปอีกวัดหนึ่งปองกับอีกวัดหนึ่งที่บริบูรณ์นะฮะศีลข้อนั้นบริบูรณ์แล้วกลับมาปองกับวัดตนเองอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นที่ปองอยู่เนี่ยมันจะมีเหตุตรงที่ว่าในปาติโมกนะฮะทุกกึ่งเดือนนั้นเนี่ยท่านจะถามว่าท่านยังบริสุทธิ์ดีอยู่หรือท่านนิ่งอยู่ก็เป็นอันว่าตอบว่าบริสุทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นมุสาวาทเนี่ยก็จึงปรากฏนะฮะและอาจจะมีข้อคำถามว่าเอ๊ะแล้วภิกษุที่ไม่รู้นะจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าข้อนี้เป็นอาบัติหรือว่าไม่รู้ชัดแล้วก็ฝืนทำไปอย่างเงี้ยจะมีโทษภัยไหมพระองค์ก็เปรียบนะฮะว่าไม่ได้นะก็รู้อาบัติเนี่ยมีอาการ6นะข้อสุดท้ายนะคือถึงแม้ไม่รู้และทำเนี่ยก็เป็นอาบัตินะฮะก็เหมือนบ้านเมืองเรานะฮะกฎหมายเนี่ยจะมาบอกว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะถ้าทำอะไรลงไปที่มันผิดกฎหมายมันก็คือผิดนะพระวินัยก็เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นไม่มีข้ออ้างนี้นะฮะถ้ามีโอกาสได้บทเรียนจึงต้องศึกษาอย่างชัดนะฮะก่อนที่จะไปเป็นนะฮะก่อนที่จะไปบวชนะฮะทีนี้มันจะมีอาบัติเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างเช่นเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมครับปาราชิกเนี่ยทำคืนไม่ได้นะแก้ไม่ได้ขาดจากความเป็นพระเลยมี4ข้อสังฆาทิเศษ13ข้อเนี่ยจะต้องไปอยู่กรรมนะต้องไปอยู่กรรมใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย6 7 8วันนะฮะหรือถ้าปิดไว้นานก็ตามนั้นเลยจะปิดเป็นปีก็อยู่เป็นปีก่อนแล้วถึงจะมา6วันบวก6นะฮะปิด6เดือนก็ไปอยู่6เดือนแล้วก็มาบวก6อย่างนี้เป็นต้นอานิยตหมายถึงสิกขาบทที่เป็นไม่แน่ใจเช่นอยู่ในที่รับหูรับตาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีผู้ที่เชื่อถือได้เนี่ยมาโจทย์ขานว่าเป็นอาบัติอะไรก็อยู่ที่ภิกษุรับตาตรงนั้นก็จะเป็นอาบัติตามนั้นเช่นเป็นสังฆาทิเศษหรือเป็นปาจิตติเป็นปาราชิกนะฮะแล้วถ้าเป็นอาบัติจะมีคำอีกเช่นอาบัติทุกกฎอาบัติทุลใจอาบัติทุพพาสิทธิ์แทรกเข้ามาอีกนะฮะนี่ชื่อตัวอาบัตินะฮะก็คือความลดหลั่นความรุนแรงของการกระทำนั้นๆนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือให้เราเห็นให้เราได้ยินอยู่บ้างนะครับว่าสิกขาบทเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของอาบัติมีอะไรบ้างแล้วในส่วนของการแยกกลุ่มของอาบัติว่า150ข้อคืออาทิพรหมจรรย์สิกขาต้นบัญญัตินะฮะต้นบัญญัติเพื่อที่จะเป็นฐานรองรับของพรหมจรรย์หรือนิพพานแล้วก็อภิสมาจาระสิกขาความเป็นอยู่โดยผาสุกของภิกษุเนี่ยนะฮะหลายพันข้ออันนี้คร่าวๆนะฮะมีท่านใดสงสัยในโครงสร้างเหล่านี้หรือสนใจเพิ่มเติมก็ถามได้นะครับทีนี้มาดูหัวข้อที่ตั้งไว้ตั้งแต่เบื้องต้นนะฮะเราเห็นโครงสร้างคร่าวๆพอนะฮะในฐานะคารวะแต่ผมไม่ได้บอกให้หยุดอยู่แค่นั้นนะถ้ามีโอกาสศึกษาก็ศึกษาลึกลงไปครับนะเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วก็ประโยชน์ของผู้ที่มาภายหลังนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้สังฆมณฑลเองเนี่ยที่จะเข้าไปศึกษาวินัยปิฎกเนี่ยก็มีจำนวนไม่มากนะฮะนะศึกษาแค่นักธรรมโทนักธรรมตรีนักธรรมโทไม่พอนะก็ต้องลงลึกถึงพระไตรปิฎกเพราะเป็นเจตจำนงของผู้ผลิตหลักสูตรอยู่แล้วสมเด็จมหาสมณเจ้าเนี่ย
ท่านประดิษฐ์หลักสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นพื้นฐานของการศึกษาปิฎกนะฮะโครงสร้างสิกขาบททราบแล้วโครงสร้างอาบัติทราบแล้วพอคร่าวๆแล้วมาดูซิว่าองค์ประกอบอื่นๆที่ควรทราบในการวินิจฉัยพระวินัยโดยสังเขปนะฮะจะมีอะไรจะมีเรื่องของอธิกรณสมถะนะฮะการวิธีการระงับอธิกรณ์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็จะมีบอกไว้ในท้ายสิกขาบทแต่เราไม่ต้องไปดูก็ได้ครับก็จะมีว่าตกลงกันเฉพาะหน้านะกบไว้ด้วยหญ้าหรือว่ามีการสืบพยานอะไรต่างๆเหล่านั้นนะมีวิธีในการระงับอธิกรณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราลงไปศึกษาในระดับละเอียดเราก็จะรู้นะครับทุกกฎคืออะไรทุกกฎแปลว่ากระทำชั่วนะอันเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยการกระทำที่รองลงมาจากทุลใจทุลใจคืออะไรทุลใจเนี่ยเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่นะจะเป็นองค์ประกอบของอาบัติหนักนะเช่นสังฆาทิเศษกับปาราชิกแต่ไม่ครบองค์ไม่ครบองค์นะฮะก็คือไม่ถือว่าเป็นปาราชิกหรือไม่ถือว่าเป็นสังฆาทิเศษนะฮะก็หลุดมาเป็นทุลใจอย่างนี้ทุกกฎเมื่อสักครู่พูดไปแล้วนะครับก็คือกระทำชั่วนะครับทุพพาสิทธ์ก็คือผู้ชั่วเป็นคำพูดนะฮะทุพพาสิทธ์พาสิทธ์ก็แปลว่าคำพูดนะฮะทุพพะก็เป็นพูดไม่ดีนะฮะก็เป็นอาบัติโดยรวมนะฮะของโครงสร้างของอาบัติที่เราควรทราบนะครับต่อไปหัวข้อที่เรียกว่าเป็นโครงสร้างแหล่งศึกษาพระวินัยและคัมภีร์ประกอบต่างๆผมก็จะชื่อมันชื่อคัมภีร์นะเพื่อให้บันทึกไว้หรือว่าผ่านหูเท่านั้นเองนะฮะชื่อคัมภีร์นะก็ไล่ตั้งแต่พระวินัยนะฮะก็มีทั้งหมด8เล่มนะฮะที่เป็นหลักของในพระไตรปิฎกนะครับก็แยกเป็นของภิกษุเนี่ย2เล่มนะไล่ตามสิกขาบทเลยว่าตั้งแต่อาบัติหนักใหญ่สุดนะปาราชิกสังฆาทิเศษนะฮะปาจิตตีนิสสกิยปาจิตตีปาจิตตีไล่ลงมาจนหมดนะฮะเสร็จแล้วเล่มที่2เล่มที่เล่มที่3นี่จะเป็นภิกขุณีวิพังแล้วก็เป็นเรื่องของศีลของภิกษุณีนะฮะหลังจากนั้นที่ใช้บ่อยเนี่ยก็จะเป็นเล่ม4เล่ม5ซึ่งเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งตัวเนี้ยลำพังนักธรรมตรีนักธรรมโทไม่พอเพราะมันเห็นภาพไม่ได้นะอย่างที่กล่าวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะไปบทเรียนอย่างอุกฤษที่จะทำให้วิปฏิสารไม่เกิดและจะทำให้จิตเนี่ยรวมได้ดีเนี่ยนอกจากหาที่ที่เป็นหมู่ของลัทธิบุคคลแล้วเนี่ยยังต้องรู้ในพระวินัยในส่วนของเล่ม1นะดังกล่าวเล่ม2ดังกล่าวแล้วก็เล่ม4กับเล่ม5อันนี้ชี้ไว้ให้นะครับว่าเป็นอย่างนี้ส่วนคัมภีร์ประกอบก็จะเป็นเล่ม6เล่ม7เล่ม8เป็นตัวอย่างเป็นวิธีการออกจากอาบัติเป็นวิธีการรับระงับอธิกรณ์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือโครงสร้างของพระไตรปิฎกนะฮะที่เราควรทราบไว้ทีนี้ถามว่าแล้วมีแบบพ็อกเก็ตบุ๊กไหมนะก็ในพระศาสนาเนี่ยตามช่วงนะฮะในประวัติศาสตร์ที่มีท่านที่ผลิตนะฮะตำราขึ้นมาเพื่อจะให้ศึกษาวินัยได้เนี่ยก็ยกตัวอย่างสองสามเล่มนะฮะเล่มแรกเลยที่พลาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คืออัตถกถาวินัยอัตถกถาวินัยเนี่ยก็จะแตกตามลำดับเลยว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรอันนี้ก็ศึกษาได้จากพระไตรปิฎกที่รวมชุดอัตถกถาทีนี้ถ้าเล็กลงมากว่านั้นถอยหลังไปสักประมาณ200ปีนะฮะเมืองไทยเรานี่มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าปุพพสิกขาวรรณนานะฮะก็ผลิตโดยภิกษุในกลุ่มสัตว์ที่วิหาริกหรือว่าที่บวชกับรัชกาลที่4นะฮะที่รื้อฟื้นพระวินัยยุคนั้นนะฮะรื้อฟื้นมาเพื่อศึกษาตามพระไตรปิฎกก็ผลิตหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยการสังเคราะห์ร่วมกับทางรามันแล้วก็ทางศรีลังกานะฮะออกมาเป็นชื่อว่าบุพพสิกขาวรรณนานะฮะก็พูดถึงเรื่องสิกขาบทเลยแล้วก็เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะใหญ่สักประมาณเล็กกว่า A4 เล็กน้อยย่อมๆนะฮะหนาประมาณสักไม่ถึงเซนนะประมาณ8มิลก็เหมาะสำหรับพระที่ใช้ศึกษานะฮะในนั้นก็มีรายละเอียด
ครอบคลุมทั้งหมดในวิธีการรักษาศีลนะฮะถ้าถอยหลังไปกว่านั้นอีกจะมีอะไรก็จะมีต้องพูดไม่พูดไม่ได้นะก็มีเนื่องจากบุพพสิกขาวรรณนาเนี่ยพูดถ้าเปรียบถึงกฎหมายเนี่ยก็จะเหมือนกับกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นวิสุทธิมรรคที่พูดถึงเรื่องศีลและสิกขาเนี่ยจะพูดเหมือนกับวิธีพิจารณาความแพ่งวิธีพิจารณาความอาญาก็คือกล่าวโดยย่อเหมือนกับว่าวิสุทธิมรรคถูกผูกโยงขึ้นมาไม่ได้พูดสิกขาบทเลยว่าสิกขาบทข้อนั้นเป็นอย่างไรข้อนี้เป็นอย่างไรไม่ได้พูดนะฮะแต่วิสุทธิมรรคจะพูดว่าวิธีการศึกษาจะศึกษาวินัยอย่างไรเพราะฉะนั้นวิสุทธิมรรคในส่วนของศีลปริเฉดเนี่ยจึงเป็นอะไรที่พลาดไม่ได้นะเราพลาดไม่ได้ที่จะต้องศึกษาเหมือนกับเรารู้ตัวบทแล้วนะฮะแต่เราอาจจะไม่รู้วิธีการนะเพราะฉะนั้นวิสุทธิมรรคท่อนศีลสิกขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่ทำให้ครอบคลุมถึงวิธีการใช้งานวิธีการดำรงอยู่วิธีการดำรงชีพความเป็นภิกษุเนี่ยได้อย่างงดงามตามที่พุทธเจ้าท่านสรรเสริญนะฮะหรือว่าท่านมีคำสั่งไว้พระดำรัสไว้อย่างนี้นะครับคัมภีร์ต่อมาถ้ายุคหลังนะฮะก็จะมีอริยวินัยนะฮะของหนองประพงนะฮะหรือว่าของราชบุรีมีอยู่ที่หนึ่งก็ทำอยู่นะฮะอันนี้ก็พอได้เลยนะฮะใช้ได้และที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายมากนะฮะใช้อยู่กันแพร่หลายมากซึ่งผมก็ไม่ได้โทษใครนะแต่ก็ต้องบอกว่าความแพร่หลายแบบนั้นเนี่ยนอกจาก เราศึกษากันคำว่าแพร่หลายแล้วมันก็ไม่ได้มากมายนะฮะก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วผมว่าน่าจะต่ำกว่า 50% ของพระทั้งหมดตลอดระยะเวลา100กว่าปีที่ผ่านมานั่นก็คือหลักสูตรนักธรรมตรีนักธรรมโทนะหนังสือที่เรียนวินัยเนี้ยก็แต่งโดยสมเด็จมหาสมณเจ้ากรมวัชริยานนวโรรสนะฮะเจ้าวาดวัดบวรนิเวศบางลำพูนะก็เป็นหนึ่งในต้นวงของธรรมยุทธ์นั่นเองท่านรจนาขึ้นมาชื่อว่าวินัยมุกเล่ม1วินัยมุกเล่ม2นี่คือหนังสือหลักนะฮะส่วนวินัยมุกเล่ม3นี่ก็เป็นเรื่องพรบ.สงฆ์เรื่องการจัดการอะไรในระดับละเอียดก็ดูประคองไปได้ด้วยนะทีนี้นอกจากหนังสือตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีหนังสือที่อธิบายวินัยอธิบายวินัยมุกเล่ม1อธิบายมุกวินัยมุกเล่ม2อย่างนี้ก็มีนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยย้ำนะครับว่าหลักสูตรนี้ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะให้ศึกษาต่อในวินัยปิฎกนะครับถ้าลำพังเราไปศึกษาแค่นั้นแล้วจะเอาตัวรอดเพื่อที่จะพบจิตตสังขารจะเข้าสู่วัตถุ9อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นไปได้ไม่ง่ายเลยนะต้องครบจริงๆไม่งั้นเข้าไม่ได้หรอกครับยืนยันนะฮะไม่ต้องวัตถุ9หรอกเอาแค่ลมดั่งกลางสดานเนี่ยก็เป็นไปได้ยากแล้วนะฮะปีติที่เป็นพลานาปีติเนี่ยไม่น่าเกิดได้เลยนะฮะถ้ายังอาทิพรหมจริยกาสิกขาอาทินะฮะอาทิพรหมจริยกาสิกขา150ข้อยังไม่บริบูรณ์เนี่ยไม่สามารถหรอกครับเพราะฉะนั้นก็นะเราในฐานะของโยมนะที่อาจจะเป็นพระในอนาคตก็ต้องศึกษานะเพื่ออะไรเพื่อสงเคราะห์นะสงเคราะห์หมู่สงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทีนี้เราลองมาดูซิว่าอันนี้พูดถึงคัมภีร์ไปแล้วนะฮะแล้วก็หนังสือแล้วก็ชุดหลักสูตรต่างๆในเรื่องของวินัยนะครับเราลงไปที่เนื้อหาซิว่าภิกษุพระวินัยที่ของภิกษุสงฆ์ที่ประชาชนควรทราบนั้นน่ะมีเนื้อหาอะไรบ้างเราจะเจาะไปทีละตัวเลยนะครับถ้าท่านใดสงสัยก็สอบถามได้เลยนะฮะว่ามันคืออะไรแล้วเข้าใจถูกไหมอย่างนี้นะฮะแทรกได้ตลอดเวลานะผมก็จะไล่ตั้งแต่สิกขาบทแรกเลยนะฮะท่านเขียนไว้ทั้งหมด52สิกขาบท52ข้อควรระวังอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าท่านแจกโดยย่อมากนะฮะโดยย่อเพื่ออะไรเพื่อเตือนเท่านั้นเต
เตือนญาติโยมเท่านั้นว่าอย่าทำแต่ไม่ได้บอกเหตุผลนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะต้องศึกษาลงลึกไปว่ามันเหตุผลคืออะไรเนี่ยอาจจะต้องไปศึกษาวินัยเพิ่มนะโดย2ส่วนนะส่วนแรกคือศึกษาตัวบทส่วนที่2คือศึกษาวิธีพิจารณาที่กล่าวไปในเบื้องต้นนะฮะแล้วก็อันที่3เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของนิทานต้นบัญญัติคำว่านิทานต้นบัญญัติเนี่ยสำคัญมากในการที่จะศึกษาพระวินัยเพราะว่าเราจะเห็นภาพที่พระพุทธองค์ท่านมีพระพุทธเจตนานะว่าบัญญัตินะทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรอาศัยเหตุอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้ผู้ศึกษาเนี่ยรู้ชัดขึ้นในเหตุของการที่พระองค์บัญญัติสิกขาบทนะครับข้อที่หนึ่งเริ่มเลยนะสุภาพสตรีอย่าถูกต้องภิกษุสามเณรวงเล็บว่าสังฆาธิเศษข้อที่สองข้อนี้เนี่ยก็กล่าวโดยย่อนะครับว่าเราแต่โบราณกาลเนี่ยเราป้องกันภิกษุไว้นะครับว่าญาติโยมโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยหรือว่าเป็นเพศตรงข้ามกับผู้ชายนะเป็นเพศสามหรืออะไรก็แล้วแต่ ไม่ควรถูกต้องนะภิกษุอันนี้คงไม่สงสัยนะหรืออาจจะมีบางสำนักสงสัยก็ได้นะชุกยุคนี้นะไปจับเช็คแฮนด์กับสุภาพสตรีอะไรต่างๆนะก็โดยความเข้าใจผมนะผมไม่เห็นด้วยนะนะครับไม่ควรนะไม่ควรเพราะว่าความไวของจิตเนี่ยมันเร็วมากนะมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกทางเพศที่เป็นภาษาไทยนะไอตัวที่องค์ของสิกขาบทข้อนี้ที่บอกว่าจะต้องมีเรื่องของราคะนะอยู่ในสภาพจิตด้วยอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นไอราคะตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เซ็กอย่างเดียวก็ได้มันอาจจะมีลึกกว่านั้นก็คือในสภาพจิตที่ติดข้องกับสัมผัสนั้นเนี่ยตรงนั้นก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงกายสักขะหรือว่าการสัมผัส เพศตรงข้ามนะฮะที่เป็นสังฆาธิเศษด้วยเพราะฉะนั้นเราในฐานะของโยมนะถ้าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงนะตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับข้อที่สองสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีไม่ควรขวายวานให้พระชักสื่อนะชายหญิงให้เป็นสามีภรรยากันแม้ชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้เราทราบกันไหมครับว่าไม่ควรนะฮะอย่างบางทีเราจะแต่งงานนะเราก็ไปเชิญพระก็บางทีท่านก็ไม่รู้นะฮะก็ชวนให้เป็นชักสื่อชายหญิงอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะอันนั้นก็สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นอาบัติสังฆาธิเศษอันนี้เราก็หลีกเลี่ยงนะไม่ทำในฐานะคารวะสุภาพสตรีไม่มีบุรุษผู้รู้เดียงสาไปด้วยไม่ควรเข้าไปนั่งหาพระในที่รับหูรับตานะฮะก็ตรงนี้คืออนิยตนะฮะแล้วก็มีอีกหลายข้อที่เกี่ยวข้องนะฮะจะเป็นเรื่องของการปาจิตตีด้วยนะฮะเพราะเหตุที่ว่าพูดเกิน6คำอย่างนี้นะในที่รับหูรับตาของกับสตรีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ6พยางค์นะไม่ใช่6คำ6พยางค์พยางค์ที่7ไปก็เป็นอาบัติปาจิตตี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 ไปต่อเนื่องไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยสงเคราะห์นะให้เห็นในภาพณวันนี้เช่นพระท่านอยู่รูปเดียวแล้วเราโทรศัพท์ไปอย่างเงี้ยก็สุ่มเสี่ยงแล้วที่จะทำให้พระเป็นอาบัติถ้าพระไม่มีใครอยู่ด้วยไม่มีชายนะต้องเป็นชายด้วยนะที่รู้เดียงสาเนี่ยฟังรู้เรื่องอ่ะที่คุยกันอ่ะฟังรู้เรื่องเนี่ยนั่งอยู่ด้วยถึงจะการอาบัติได้แม้ผู้หญิง100คนนั่งอยู่กับพระรูปเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถการอาบัตินะฮะพอทราบนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะของเราเนี่ยญาติโยมเนี่ยก็ต้องระวังตรงนี้นะฮะไปอยู่กับพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านรู้อยู่แล้วนะท่านก็จะมีวิธีป้องกันเช่นเรียกลูกศิษย์มานะหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นนะแต่ถ้าเราเจอพระที่เรารู้สิกขาบทข้อนี้เรามีแว่นสองธรรมแล้วนะฮะเราเห็นแล้วท่านก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยก็แสดงว่าท่านไม่ได้สังรวมระวัง
หรือมีศีลสังวรเรื่องนี้เลยเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่สามารถที่จะดูได้นะครับอาทิตย์ที่แล้วผมพูดใช่ไหมครับว่าตั้งแต่ห่มตั้งแต่การใช้บริขารตั้งแต่การจัดการบริขารต่างๆนั้นเนี่ยก็สามารถดูได้เลยว่าท่านทรงวินัยหรือเปล่าเพราะท่านที่ทรงวินัยเนี่ยท่านรู้หมดท่านเรียนหมดท่านประพฤติหมดนะในการใช้โดยสิ่งสมณะบริโภคทั้งหมดเลยนี่คือพระดำรัสที่พระเจ้าให้เรียนเป็นอันดับต้นไม่ใช่ให้เรียนสมาธิมาถึงก็ให้เรียนสมาธิไม่ใช่นะทีนี้ก็จะมีคำพูดกลับมาว่าเอ๊แล้วที่บอกว่าพระองค์บอกให้ดูจิตนะมีสติตัวเดียวเพราะว่าภิกษุรูปหนึ่งท่องไม่ได้นะท่องวินัยไม่ได้จำไม่ได้ว่ามีข้ออะไรบ้างเนี่ยนะผมก็บอกย้ำอีกทีว่าถ้าหมู่สงฆ์หรือว่าพระบางรูปเขาอ้างข้อนี้เนี่ยว่าผู้เจ้าให้ถือจิตข้อเดียวหรือว่าสติข้อเดียวเนี่ยผมบอกว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะที่ผู้เจ้ามีพระชนชีพเนี่ยหมู่สงฆ์ทั้งหมดเนี่ยท่านรู้วินัยจะมีพระสักรูปหนึ่งที่การท่องจำมีปัญหาแล้วการเรียนมีปัญหาที่ไม่รู้เรื่องในการเรียนเนี่ยแล้วยังบวชอยู่เนี่ยเขาก็จะถูกประคองโดยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ให้อยู่ต่อไปได้นะว่าอันนี้ทำไม่ได้นะอันนั้นทำไม่ได้อันนี้ทำไม่ได้อันนั้นต้องทำอย่างนี้อันนั้นต้องทำอย่างนั้นอย่างเงี้ยท่านอยู่ได้แต่ยุคนี้มันคนละเรื่องนะฮะยุคนี้ทุกคนบอกให้ดูจิตหมดนะก็ทิ้งสิกขาบทนั่นแหละแล้วดูจิตอย่างเดียวแล้วมันจะไปอยู่ได้ยังไงก็แหลกกระหนดนะฮะนะในจากพระวินัยข้อต่อไปสุภาพบุรุษหรือสตรีเมื่อศรัทธาจะถวายเงินทองกับภิกษุครับเชิญฮะเชิญเลยผมจะได้เบรกด้วยถามเลยฮัลโหลอาจารย์ค่ะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดสมมติสภาพสตรีไปกับสตรีข้ามเพศอย่างนี้ค่ะจะถือเป็นผู้หญิงผู้ชายถ้าเป็นผมก็ไม่สงเคราะห์ฮะแต่จริงๆแล้วตัวบทในระดับละเอียดมีบอกเลยนะฮะก็หมายถึงเป็นบันดอนะบันดอเนี่ยมีสามสองสามประเภทนะเคยเห็นสตรีพวกนี้ก็เข้าไปถวายพระอะไรอย่างนี้เอ๊ะนวัดก็เคยเห็นวัดก็คิดเนี่ยเอ๊ะแล้วเขาจะเป็นก็นั่นแหละก็ไม่ควรอาจารย์อธิบายได้เลยค่ะไม่ควรนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะเห็นญาติโยมเยอะนะที่ไปขับรถให้พระอะไรเงี้ยนะต้องระวังก็อีกอ่ะอยู่ที่พระด้วยถ้าพระรู้วินัยทำไหมไม่ทำนะนึกออกไหมนั่งรถไปด้วยกันเนี่ยสองคนเนี่ยไปเราไปถวายงานกับพระแบบนั้นไม่ควรอย่างยิ่งนะแต่ถ้าพระไม่สนใจไม่ได้ศึกษาหรือไม่ใส่ใจเรื่องพระวินัยไม่มีความละอายกับพระวินัยเนี่ยไม่สงเคราะห์พระวินัยเนี่ยเขาก็ทำโดยที่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกดูจิตไปซื้อของไหมซึ่งอันนี้มันนำมาซึ่งความล้มเหลวของการที่สังฆมณฑลเนี่ยมีความอ่อนแอเรื่องพระวินัยโดยไม่รู้ความเป็นจริงทั้งตัวบทและวิธีการรักษาแล้วก็ข้ออ้างที่ไม่มีมูลเนี่ยเป็นอันตรายต่อพระศาสนาข้อ4ใหม่นะโอ้โหนี้เราไปครึ่งชั่วโมงเลยใช่ไหมยังได้แค่4ข้อนะก็ค่อยๆไปไม่รีบนะสุภาพบุรุษหรือสตรีเมื่อศรัทธาจะถวายเงินทองแก่ภิกษุนะและสามเณรต้องมอบให้แก่วัยยาวัจกรวงเล็บเปิดผู้ที่รับทำกิจของท่านวงเล็บปิดนี่คือใครฮะวัยยาวัจกรก็คือผู้ที่รับมอบหมายนะฮะให้เป็นคนไม่รับมอบหมายเป็นคนที่ดูแลนะบริขารหรือสมณบริโภคนะฮะอันเนี้ยมีแจ้งนะพระองค์แจ้งอยู่ในชั้นของเมธกาอนุญาตอนุญาตกับเศรษฐีชื่อเมธกาถ้าใครต้องการในระดับละเอียดก็ศึกษาได้นะครับท่านอุบลท่านก็แจ้งว่าและแจ้งให้ท่านทราบนะแจ้งให้พระทราบนะว่าถวายอะไรนะอย่ามอบให้ในมือหรือในย่ามหรือในบาทของท่านนะข้อนี้
ถ้าพูดกันเนี่ยพูดกันค่อนข้างยาวนะนะฮะบางท่านก็บอกว่าอันนี้ด้วยความไม่รู้อ่ะนะบางท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะเราไม่ได้จับเงินโยมเนี่ยใส่ซองมาเราจับแต่ซองอันนี้วาทะหนึ่งก็ผิดนะถึงแม้ไม่รู้นะเขาซุกเข้ามาในห่ออะไรก็ได้นะในใต้ของสังฆทานและพระรับเนี่ยก็เป็นอาบัติเพราะสิกขาบทมีสองลักษณะก็คือตัวสิกขาบทที่มีสมุฏฐานมีจิตมีสมุฏฐานนะจิตเป็นสมุฏฐานนะฮะกับไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานเนี่ยบางข้อก็ต้องมีจิตบางข้อก็ไม่ต้องมีจิตเพราะฉะนั้นกล่าวโดยย่อเนี่ยสิกขาบทข้อที่เป็นเงินเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยถ้ารับเข้าไปเนี่ยถึงแม้ไม่มีเจตนาในการรับก็เป็นอาบัตินะเขาเรียกว่าสจิตตกะสิกขาบทกับอจิตตกะสิกขาบทนะเพราะฉะนั้นไม่มีนะครับว่ารับโดยไม่รู้หรือว่าอะไรต่างเนี่ยโดนหมดนะฮะอันนี้ชี้แจงนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านไม่เข้าใจนอกจากเมื่อสักครู่นี้รับโดยไม่รู้ใช่ไหมครับถูกซุกขึ้นมาตัวนั้นก็เป็นปาจิตตีนิสกิยปาจิตตีต้องไปสละนะฮะแล้วก็ไม่กำหนดจุดตกนะคำว่าไม่กำหนดจุดตกก็คือเอามาใช้อีกไม่ได้อะนะฮะแล้วก็สมัยก่อนก็บอกว่าไปทิ้งที่เหวอย่างนี้นะจากนั้นแล้วถึงจะมาปรงอบัตินะปรงอบัติกับภิกษุที่ไม่ได้เป็นอบัติข้อนี้อย่างนี้นะฮะผู้ไม่ทราบนอกจากตรงนั้นแล้วก็ยังมีการรับอีกแบบนึงฮะรับเพื่อรับให้คนอื่นรับให้ภิกษุอื่นรับให้สงฆ์บอกว่าเราไม่รับให้ตัวเองก็สิกขาบทบอกไว้3ขณะใช่ไหมครับ1รับเองใช้ให้คนอื่นรับหรือยินดีที่เขาเก็บไว้ให้เข้าข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยก็เป็นอาบัตินะปาจิตตีเพราะฉะนั้นพระท่านนะก็แก้ว่าไม่เป็นไรรับเพื่อสงฆ์ทีนี้ปัญหามันจะตามมาเลยนะถ้าไปเข้าใจแบบนั้นเนี่ยตามมาตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าถ้าท่านตั้งจิตว่าท่านจะรับเพื่อสงฆ์เนี่ยเงินนั้นน่ะจะต้องทำเพื่อสงฆ์นะและไม่ใช่ว่าไม่เป็นอาบัติต่อภิกษุที่มานะที่มาจากจุดตุลทิศเนี่ยเช่นไปสร้างนู่นสร้างนี่ก็เป็นอาบัติสำหรับพระทั่วไปที่มาใช้ด้วยเป็นอาบัติทุกกฎนะส่วนตัวท่านเองเนี่ยที่บอกว่ารับเพื่อสงฆ์เนี่ยแต่ถ้าท่านเอาไปทำอย่างอื่นที่เป็นกิจการที่ไม่เกี่ยวกับสงฆ์เนี่ยทีนี้เรายุ่งมันจะเป็นเรื่องของการยักย่อเงินสงฆ์โดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการที่ใช้การเลี่ยงบาลีแบบไม่เข้าใจเนี่ยนำมาซึ่งปัญหาตามมาเพราะมันผูกกันอยู่หมดนะฮะอีกประการหนึ่งนะฮะที่เขาจะมีคำนะยกขึ้นมาคาดค้านว่าการรับเงินเนี่ยคงสมควรมันจริงๆมันเกิดตั้งแต่สังฆายนาครั้งที่2แล้วนะฮะตั้งแต่100 200ปีที่พุทธเจ้าปรินิพพานก็มีปัญหาเรื่องนี้แล้วนะครับก็อาจจะพูดอีกนะครับบอกว่าก็ไม่เป็นไรเลยเนี่ยเรามีความเจตนาจริงใจไม่ได้หลบๆซ่อนๆเอาพูดอย่างนี้หมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าไม่ยอมรับมติเมธกานุญาตที่พุทธเจ้าท่านบัญญัติใช่มั้ยนะเพราะท่านบอกไว้แล้วว่าถ้ามีโยมมาถวายเงินเนี่ยให้ปฏิเสธใช่ไหมปฏิเสธเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเขาขยันขยอนยังไงก็ถวายเนี่ยอยากจะถวายเนี่ยบอกได้แต่เพียงที่เก็บไม่สามารถไปใช้ให้เขาเก็บด้วยบอกได้แต่เพียงที่เก็บนี่คืออาการของพระที่ศึกษาพระวินัยเพราะฉะนั้นถ้าจะมาบอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของปรมัตถ์เงินมันก็คือกระดาษพวกนี้เป็นการเข้าใจผิดหมดเลยในพุทธประสงค์นะเพราะว่าพุทธเจ้าตัดไว้หมดแล้วว่าสิ่งเทียมเงินทั้งหมดเลยไม่ได้มีคำถามเพิ่มขึ้นมาแล้วบัตรเครดิตล่ะทีนี้บัตรเครดิตก็เป็นเทียมเงินเอ๊ะแล้วพระใช้ได้ไหมล่ะทีนี้ผมก็มองว่าถ้ามีคนที่ดูแลนะแล้วภาวนาว่าจะเป็นไวยาวัจกรหรือคนดูแลให้เนี่ยก็ใช้ได้นะอันนี้ไม่ฟันธงนะบัณฑิตพึงพิจารณาเองนะฮะไม่ฟันธงครับนะฮะอีกประเด็นต่อมานะฮะก็
พอทุ่มเถียงหรือว่าพูดคุยกันเรื่องพวกนี้ลึกลงไปเนี่ยก็จะบอกว่าก็พระทั้งประเทศเนี่ยก็ผิดกันหมดละเจ้าวาดที่รับนิตยภัทรเนี่ยผิดกันหมดนะเพราะว่าเหมือนกับในหลวงท่านถวายเงินเดือนนะนิตยภัทรจริงๆแปลว่าภัตตระนะภัตตระก็คือภัตตาหารนั่นแหละนิตยะก็คือประจำเป็นประจำเดือนเป็นประจำรายเดือนนะฮะสำหรับพระที่มีหน้าที่ในการบริหารหรือว่าพระนักศึกษาที่มีชั้นยศนะฮะของบาลีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะก็มีเงินทีนี้ก็มีการโจทย์ขานกันว่าถ้าการรับเงินจากญาติโยมผิดเนี่ยนะไม่ตรงพระวินัยเนี่ยตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชที่รับนิตยภัทรไล่มาจนถึงสังฆาธิการทั้งประเทศก็ผิดหมดเนี่ยวาทะนี้มีเพื่ออะไรเพื่อแก้เกี้ยวตัวเองนั่นแหละโดยความไม่รู้ผมอยากจะบอกว่าตั้งแต่พ.ร.บ.สงฆ์เนี่ยมีถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาจากผู้ที่รู้วินัยอย่างชัดเจนนะแล้วท่านผูกไว้หมดแล้วว่าไม่ให้พระไปรับเองนะท่านจะเซ็นมอบฉันทะจะทำอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้วายาวัชกรไปจัดการได้หมดแล้วไม่มีหรอกที่หลวงเนี่ยจะมาถวายเงินหรือใส่ซองให้กับพระไม่มีสำนักราชวังเวลาถวายเงินหรือมูลค่าในซองต่างๆไม่มีเป็นใบปรณาหมดไม่ใช่เงินนะฮะในหลวงเวลาถวายทานไม่ใช่เงินนะเพราะฉะนั้นเราเห็นใส่ซองเราก็คิดว่าเป็นประเพณีเป็นในราชสำนักก็ยังใช้อยู่แล้วเราเป็นโยมเป็นอยู่ในบ้านเรือนเนี่ยทำไมจะทำไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นความเข้าใจผิด yeah. จริงแล้วไม่มีนะฮะที่จะเอาเงินมาถวายพระนะฮะอันนี้รวมถึงบางท่านก็บอกว่ารับตัวใบโมทนาเนี่ยก็เหมือนกันแหละนะไม่ได้แตกต่างก็ทำให้เป็นอาบัติเช่นกันอันนี้ก็คือความเข้าใจผิดเหมือนกันโบราณกาลท่านทำไว้เนี่ยทำให้พระที่จะรักษาพระวินัยเนี่ยอยู่ได้อย่างผาสุกก็คือไม่เกิดวิปฏิสารไม่เกิดวิปฏิสารเพื่ออะไรเพื่อทรงฌานหนึ่งได้เพื่อทรงฌานสองได้ไม่งั้นทรงไม่ได้มันติดหมดวิปฏิสารจะมากลางก้านโดยอัตโนมัติครับความกังวลนะความวิปฏิสารหมายถึงความเดือดเนื้อร้อนใจเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาเองในชั้นจิตตสังขารที่เราเรียนรู้อานาปานสติกันในชั้นวัตถุ7วัตถุ8เนี่ยหรือจะหยั่งเข้าวัตถุ9เนี่ยก็วางตัวนี้แหละคือวางตัววิปฏิสารนะเพราะฉะนั้นถ้าสิกขาบทที่เป็นอธิพรหมจารย์สิกขา150ข้อไม่บริบูรณ์เนี่ยไม่ใช่ฐานะที่จะหยั่งลงความสงบเหล่านั้นได้อ่ะข้อต่อไปนะเรื่องเงินคงจะโดยสังเขปลงรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยให้รอบด้านนะฮะเพราะว่าความที่แก้เกี้ยวของคนที่จะหาทางออกเนี่ยเขาก็พูดไปต่างๆนานาก็ต้องเห็นให้ตรงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นให้ตรงแล้วเนี่ยเรามีลูกมีหลานเราจะถวายบาตรแบบไหนเนี่ยเราเนี่ยแหละเป็นผู้ปลูกให้กับเยาวชนข้างหลังเนี่ยตามมาทำแบบเรานะอย่าให้เราเป็นแบบนั้นเลยนะเราต้องปลูกให้กับบุคคลที่เจริญขึ้นมาภายหลังเนี่ยเขารู้ทางตรงๆที่พุทธเจ้าตรัสนะครับนี่ข้อต่อไปนะครับบุรุษนะผู้เป็นไวยาวัจกรนะเมื่อรับเงินทองของพระรูปใดไว้แล้วเท่าไหร่ต้องจัดสิ่งของที่พระต้องการถวายนะในราคาเท่ากับเงินทองที่ตนรับไว้นั้นก็เตือนนั่นเองเตือนโยมนะถ้าเงินทองนั้นมากกว่าพระของน้อยก็จ่ายเท่าที่ท่านต้องการแล้วเก็บส่วนที่เหลือไว้จ่ายคราวหลังต่อไปอันนี้ก็เตือนคนที่มาดูแลนะหรือวายาวัจกรนั่นเองอันนี้อยู่ในจีวรวรรคด้วยก็พูดโยงไปถึงเรื่องของการทวงด้วยพระก็ทวง3ครั้งได้ตรงนั้นเองถ้าทวงหลังจากนั้นไม่ได้ก็หลุดนะฮะอันนี้ผมเองก็ความแม่นก็ไม่ร้อยนะฮะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะว่าทิ้งมานานนะฮะก็แต่ก็พอได้อยู่อธิบายตามลำดับไปอย่างนี้นะครับเพราะเรื่องปีกย่อยในเรื่องละเอียดลงไปลึกลงไปเนี่ยก็อาจจะยังมีอยู่ในข้อที่เราไม่มักคุ้นนะข้อที่6นะ
บุรุษสตรีผู้เป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ควรขายของให้กับภิกษุหรือสามเณรที่จับต้องเงินธนบัตรนะเหรียญบาทเป็นต้นมาซื้อด้วยตนเองอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะเพราะว่าพระก็มีอาบัติด้วยเป็นปาจิตตีในส่วนของการซื้อของด้วยแล้วของในนั้นก็จะเป็นนิสสัคคีด้วยก็ต้องสละนะบุรุษสตรีไม่ควรเอาสิ่งของของตนแลกกับสิ่งของของพระของสามเณรอันนี้ก็คือถอยหลังไปในอดีตเนี่ยเขาไม่ต้องซื้อใช่ไหมครับเขาใช้แลกกันแลกเอาข้าวแลกน้ำเอาน้ำแลกอะไรต่างๆอะไรก็ว่าไปภิกษุทำอย่างนั้นก็เป็นอาบัติเช่นเดียวกันนะครับข้อต่อไปข้อที่8นะฮะบุรุษสตรีไม่ควรเอาผ้าอาบน้ำฝนถวายพระก่อนเข้าพรรษามากกว่า1เดือนแม้พระขอก็ไม่ต้องถวายเว้นแต่เป็นพระที่เป็นญาติและพระที่ตนปรารถนาไว้อันนี้ก็คือเรื่องของการมัธยัสถ์นะฮะแล้วก็สันโดษนะอยู่กับของที่ควรที่เรามีอยู่นะพึงพอใจกับของที่ควรมีอยู่และข้อสำคัญในสิกขาบทข้อนี้ก็คือพูดถึงเรื่องของผู้ที่ปรารถนาแล้วก็ญาติในที่นี้ก็เป็น7ชั้นนะฮะชั้นข้างบน3ชั้นข้างล่าง3และชั้นตัวเองอีก1ก็ได้แก่พี่น้องนะญาติพี่น้องเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นชั้นตัวเองนะพ่อแม่อยู่ข้างบนนะปู่ย่านะตายายนะแล้วก็ทวดนะในตระกูลอีกทวดนะก็อีกชั้นหนึ่งลำดับล่างก็ลูกหลานเหลนโหลนเนี่ยกลุ่มเหล่านี้ก็จะเป็นบุคคลที่เราบอกได้นะพระท่านบอกได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะญาติโยมถ้ามีญาติที่บวชนะเราก็สงเคราะห์เรื่องนี้ได้นะครับรวมทั้งพระที่เราไปปรารถนานะบอกท่านเพราะถ้าเรามีความฉลาดในบุญฉลาดในการทำทานเนี่ยเราก็สามารถบอกนะบอกพระนะว่าพระคุณเจ้าถ้าพระคุณเจ้ามีอะไรนะในสมณะบริโภคที่ขาดอยู่บอกกับผมได้นะครับการพูดอย่างเงี้ยมีอายุทั้งหมด3เดือนนะพูดอย่างเงี้ยพระเนี่ยเมื่อท่านพิจารณาแล้วเนี่ยท่านจะสามารถขอของที่เป็นสมณบริโภคที่ควรแก่สมณะเนี่ยได้ภายในช่วงเวลา3เดือนหลังจากที่พูดเนี่ยเป็นสิกขาบทแต่ถ้าเราบอกแยบคายกว่านั้นที่เราศรัทธาพระรูปนั้นมากเราอาจจะบอกว่าพระคุณเจ้าครับผมมีความต้องการปรารถนาที่จะดูแลสมณะบริโภคท่านนะโดยไม่จำกัดการก็หมายถึงขมวดเข้าไปเลยว่าท่านไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะเกิน3เดือนถ้ามีอะไรมากกว่านั้นเกินไปก็สามารถบอกผมได้โดยไม่จำกัดการนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้บุคคลนี้เรียกว่าโยมปรารถนาพระสามารถขอได้บางทีท่านขาดหรืออะไรท่านก็จะนึกถึง หรือต้องการที่จะโปรดนะโปรดต้องการที่อะไรก็ท่านก็จะบอกอันนี้ด้วยความเป็นผู้ฉลาดในการทำทานนะถ้าเราเห็นเนื้อนาบุญที่ถูกตรงนะมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาก็ใช้วิธีเหล่านี้ใช้ภาษาเหล่านี้ที่ผมพูดไปเนี่ยรับรองว่าท่านจะให้เครดิตนะกับคนเหล่านั้นมากเพราะอะไรเพราะรู้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเคารพในพระวินัยอย่างที่ท่านเคารพเพราะฉะนั้นสายตาก็ดีความเมตตาก็ดีความสงเคราะห์อะไรต่างก็ดีจะเต็มไปด้วยความเมตตาอย่างมากนะฮะนะอย่างผมยกตัวอย่างหลวงพ่อหลวงปู่หลายๆรูปที่ท่านดุมากๆเนี่ยถ้าเข้าไปโดยไม่รู้นะอีโหน่งอีเน่เข้าไปเนี่ยท่านปึ๊ดเดียวท่านก็รู้แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้นะเรียนรู้พระวินัยที่จะสงเคราะห์พระหรือว่ารู้ข้อวินัยที่จะดูแลนะพระโดยรอบได้หรือว่าตนเองได้เนี่ยเข้าไปท่านมองปุ๊บเดี๋ยวท่านก็รู้นะครับข้อต่อไปครับข้อ9บุรุษสตรีเมื่อเตรียมสิ่งของจะถวายแก่สงฆ์ไม่เฉพาะบุคคลนะไม่ใช่ปาติบุคลิกทานนะบุคลิกทานจะเป็นสังฆทานนั่นเองถ้าพระแนะนำให้ถวายเฉพาะตัวท่านเองหรือให้ถวายเฉพาะพระรูปใดก็ตามไม่ต้องถวายตามคำแนะนำนั้นอันนี้ก็ชัดเจนนะครับพระ
ที่ได้รับอนุมัตินะฉันทานุมัติให้ดูแลเรื่องของสังฆทานเนี่ยโดยปกติสังฆทานจะต้องรับ4รูปขึ้นไปเนี่ยแต่มีบางพระบางรูปเนี่ยท่านอาจจะได้รับอนุมัติให้เป็นผู้รับแทนนะของพวกนั้นก็จะตกอยู่กับเป็นของสงฆ์ไม่ใช่เป็นของบุคคลนะเพราะฉะนั้นในฐานะโยมถ้าเราจะป้องกันพิษภัยเพราะว่าสังฆทานมีบุญมากใช่ไหมครับบาปก็มากเช่นเดียวกันถ้าทำผิดวิธีเช่นรับไปแล้วรับไปเฉพาะคนเดียวเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงนะสุ่มเสี่ยงกับการยักยอกของสงฆ์นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยบคายพอที่จะถวายกับพระที่ท่านรู้จะได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยนะครับข้อต่อไปข้อ10นะฮะบุรุษสตรีเมื่อเรียนธรรมกับพระอย่าออกเสียงบทพระธรรมพร้อมกับพระก็คือให้ท่านสิ้นสุดเสียงก่อนอย่าไปพูดทับเสียงกับท่านคำว่าเรียนธรรมนี่ก็หมายถึงการต่อคาถานั่นเองนะสมมุติพระท่านพูดว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปสอดตรงกลางนะก็ต้องให้ท่านพูดจบก่อนนี้เป็นต้นทีนี้พอเข้าใจนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการให้ความเคารพนะเป็นเรื่องของความไม่ให้ความเคารพ11นะบุรุษเมื่อนอนในที่มุงที่บังอันเดียวกันกับพระครบ3คืนต้องเว้นเสีย1คืนต่อไปจึงนอนได้อีกอันนี้ก็คือที่มุงที่บังนะหลังคานั่นเองนะผนังห้องนั่นเองผนังห้องอะไรต่างๆนะฮะเกิน3คืนแล้วจะต้องเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นบุรุษนั้นต้องรู้เองนะพระท่านก็รู้อยู่แหละนะอันนี้ก็โอกาสก็คงจะมีไม่มากนะที่จะต้องไปแบบนั้นถ้าพระท่านรู้วินัยท่านก็หลีกเลี่ยงอยู่แล้วนะครับข้อ12สตรีห้ามนอนในที่มุงที่บังเดียวกับพระแม้ในคืนแรกนี่อันนี้ที่มุงที่บังนะสตรีเพราะฉะนั้นพระก็ต้องระวังมากนะท่านต้องระวังมากที่มุงที่บังที่มีสตรีอยู่ตรงนั้นข้อ13บุรุษและสตรีถ้าพระใช้ให้ขุดดินเหนียวล้วนหรือดินล้วนล้วนไม่ควรขุดแต่ถ้าพระแสดงความประสงค์ว่าต้องการหลุมหรือคูเป็นต้นหรือว่าต้องการขุดดินให้สูงเท่านั้นเท่านี้เป็นต้นก็ควรจัดการให้ตามประสงค์ อันนี้สิกขาบทข้อนี้ก็คือปาจิตติข้อหนึ่งในเรื่องของการขุดดินเนี่ยพระขุดดินไม่ได้ไปขุดดินเนี่ยก็จะมีคำข้อหาในชั้นพุทธกาลนะว่าไปฆ่าสัตว์ในดินไปท่องใส่ดงใส่เดือนหรือสัตว์อะไรอยู่ในพื้นอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าพระต้องการอะไรที่เป็นลักษณะนั้นเช่นหลุมหรือว่าอะไรต่างเนี่ยพระท่านก็จะใช้คำพูดที่สมควรนะกับโยมนะวิทยาวิจกรก็ดีหรือว่าอุปถาก็ดีเนี่ยหรือว่าสัมมาเนนก็ดีเนี่ยเพราะสัมมาเนนทำได้นะสัมมาเนนขุดดินได้ก็จะบอกว่าเราต้องการหลุมตรงนี้นะอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเราต้องการทางจงกรมตรงนี้อย่างนี้นะโยมที่รู้ความเนี่ยรู้ความประสงค์เนี่ยเขาก็จะจัดการให้หรือใช้คำว่าพิจารณาหลุมตรงนี้หน่อยไปสั่งให้ขุดก็ไม่ได้ข้อต่อไปครับบุรุษและสตรีถ้าพระใช้ให้ตัดต้นไม้อันนี้เรื่องของการพรากของเขียวนะใช้ให้ตัดต้นไม้ใช้ให้ได้หญ้าท่านใช้ให้ถอนผักอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ได้นะเพราะว่าอันนั้นในแต่โบราณเนี่ยเขาถือว่าต้นไม้เนี่ยมีชีวิตเนี่ยแล้วมีคนเนี่ยญาติโยมเนี่ยไปร้องต่อพระพุทธเจ้าว่าพระเนี่ยทำร้ายชีวิตคือต้นไม้ทีนี้ข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีข้อโจทย์ขานในสังฆมณฑลอีกนะฮะว่าเอ๊ะแล้วถ้าพระตัดไม่ได้เนี่ยจะปล่อยให้วัดเนี่ยรกอย่างนั้นหรือแล้วถ้าจ้างคนมาตัดก็จะต้องมีเงินอีกเอ๊ะแล้วพระจะอยู่ยังไงกันดีอยู่ยังไงกันแน่เนี่ยทีนี้ควรทำหรือไม่ควรทำตรงนี้ผมตอบอย่างนี้นะว่า ถ้าพระเนี่ยท่านเรียนรู้มากับหมู่ที่ควรจะเดินตั้งแต่ต้นนะเพราะพระพุทธเจ้าตัดเลยว่าห้ามไปอยู่ในหมู่อรัชชีถูกไหมท่านรู้ว่าหมู่นั้นอรัชชีภายในอาทิตย์หนึ่งเนี่ย 3-4 วันเนี่ยก็ต้องออกจากหมู่นั้นเนี่ยออกไปอย่างนอแรดไปคนเดียวนั่นเองฮะ
ไม่ให้อยู่กับหมู่อรัชชีอรัชชีคือใครก็คือหมู่สงฆ์ที่ไม่ได้สงเคราะห์พระวินัยแล้วก็ให้ตั้งจิตว่าจะไปเจอพระอรัชชีภายหน้านี้แล้วจะอยู่ได้อย่างผาสุกนะฮะเพราะฉะนั้นตอบคำถามว่าแล้วพระที่บอกว่าไม่ตัดได้ไหมไม่ตัดก็ท่วมหัวจะตัดก็ต้องจ้างคนมาถ้าพระรูปนั้นท่านอยู่ในพระในกลุ่มหมู่สงฆ์นะที่ทรงวินัยเนี่ยการจัดงานพวกนี้กับโยมที่เข้ามาปฏิสถานกับวัดนั้นๆน่ะที่เขารู้พระวินัยเนี่ยเขามีเตรียมให้ท่านหมดอยู่แล้วมีเตรียมคนที่รู้ความในการดูแลสิ่งที่ท่านทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อที่ว่ามันสวมท่วมหัวเนี่ยแล้วเราไม่ทำเนี่ยจะดีหรือต้องจ้างคนมาตัดเนี่ยมันจึงเป็นเหตุผลที่ปลายเหตุมากเพราะไม่ได้ทำตั้งแต่ต้นมาอย่างเรียบร้อยตั้งแต่ต้นอันนี้กล่าวโดยย่อนะฮะก็เรื่องราวเป็นอย่างนี้นะฮะลองดูกันนะครับว่าเราควรที่จะเดินตามที่พระเจ้าทรงตรัสตั้งแต่เบื้องต้นไม่ใช่อยู่ๆไปบวชที่ไหนก็ได้เนี่ยเป็นคำความคิดที่อันตรายมากนะฮะเพราะคุณจะ เดินทางผิดตั้งแต่ต้นเลยทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาที่ผิดทางยิ่งเป็นสายปฏิบัติที่ไม่ได้สงเคราะห์พระวินัยนี่ยิ่งอันตรายมากต่อชีวิตในสังสารวัฏเพราะอะไรเพราะวิถีทางที่คุณเดินไปโดยที่พระวินัยไม่ตรงเนี่ยแล้วคุณมั่นในวิธีการปฏิบัติต่อไปอุกฤษคุณจะเข้าไปถึงสิ่งที่เรียกว่ามิจฉาญาณะหรือมิจฉาวิมุตติและนำไปสู่มิจฉาทิฏฐิซึ่งมีภัยพอๆกับการฆ่าพระอรหันต์เลยคือเป็นอนันต์ผลเนี่ยยิ่งกว่าอนันตริยกรรมอีกนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะฮะการบวชไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะบวชมี4เหตุผลนะฮะ1นะบวชเพื่อทำลายพระศาสนานะ2บวชเพราะปากท้อง3บวชเพราะหลงงมงาย4บวชเพราะต้องการศึกษาศีลสมาธิปัญญาตามคำสั่งสอนพระเจ้าพระภิกษุณวันนี้ 290,000 รูป 300,000 รูปนะกลมๆบวชเพราะข้อที่4เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ท่านคิดเองได้นะเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าพระที่ทรงพระวินัยในข้อรับเงินเป็นต้นเนี่ยหรือว่าสำคัญให้ความสำคัญแล้วก็สงเคราะห์พระวินัยเนี่ยที่ผมแจกวันก่อนเนี่ยเหลืออยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เลยเป็นหลัก 3% 2% เลยของพระทั้งหมดนะโดยจำนวนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะเป็นโยมนะที่จะต้องรักษาพระวินัยจะต้องรักษาพระสัทธรรมในฐานะของพุทธบริษัทเนี่ยและเป็นผู้ที่เรียนจิตสิกขาตามคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยอย่างเข้าถึงอย่างตรงทางแล้วเห็นจริงเนี่ยเราจะต้องประรับประวาทะนะหรือว่าป้องกันภัยพระศาสนาตรงนี้ให้ได้อย่างสมควรแก่เวลาสถานที่และเหตุผลนั้นๆนะไม่ได้บอกให้ไปบอกทุกที่นะแต่เมื่อไรก็ตามถ้าเรามีความเหมาะสมนะที่จะคุยที่จะพูดก็ต้องพูดให้ตรงทางนะครับและข้อสำคัญคนที่ตามหลังเรามาเขาจะต้องรู้ทางที่ถูกตรงไม่ใช่รู้แบบไม่ถูกไม่ตรงแล้วก็สั่งสมไปในรุ่นต่อไปอันนี้ไม่เหมาะควรมากๆครับข้อต่อไปครับบุรุษสตรีนิมนต์พระให้ฉันอาหารอย่าเอ่ยชื่อนะโภชนะ5คือข้าวสุกอย่าเอ่ยชื่ออาหารนั่นแหละนะก็ให้สมควรพูดเช่นว่าขอนิมนต์ฉันเช้าหรือขอนิมนต์ฉันเพลนและต้องบอกวันเวลาสถานที่ชัดเจนทั้งบอกให้พระทราบด้วยว่าให้ไปกันเองหรือจะมารับอันหนึ่งการที่นิมนต์พระให้ฉันนั้นปาลดเรื่องอะไรก็ควรบอกให้ทราบด้วยอันนี้พอทราบนะครับไม่สามารถที่จะไปนิมนต์พระนะแล้วก็บอกว่าพระคุณเจ้าพรุ่งนี้นิมนต์ฉันก๋วยเตี๋ยวหมูคุณเจ้ามีราดหน้าร้านนี้อร่อยมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาถวายถ้าพระทรงวินัยนะข้อจำกัดของการฉันคณะโภชนะ
สี่รูปขึ้นไปเนี่ยหรือไม่ได้อานิสงส์กฐินครอบไว้เนี่ยท่านก็ไม่ฉันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำทานที่แยบคายเนี่ยก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะไม่ต้องเอ่ยชื่อก็จะทำให้สงฆ์หมู่ใหญ่เนี่ยที่ทรงพระวินัยเนี่ยท่านฉันได้ครับแต่ถ้าวัดทั่วไปถ้าไม่เรียนเรื่องนี้หรือไม่ใส่ใจเรื่องนี้ไม่สงเคราะห์เรื่องนี้ไม่สนหรอกเผลอๆสั่งเลยว่าหมูกระทะนะอะไรอย่างนี้ไปก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เราในฐานะอุปาสกต้องทราบครับข้อที่16นะฮะบุรุษสตรีเมื่อเลยเวลาเพลนแล้วคือตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงวันใหม่อย่าเอาอาหารไปประเคนพระหากเป็นของที่เก็บค้างคืนได้ไม่บูดไม่เสียนะเช่นข้าวปลาดิบเนื้อดิบอาหารที่บรรจุกระป๋องเป็นต้นนี้ต้องมอบแก่วัยยาวัชกรของท่านได้ก็คือเข้าโรงเก็บไปนะฮะไม่ใช่เอาไปให้ประเคนท่านนี่เป็นอาบัตินะอันนี้พูดคุยไว้โดยละเอียดแล้วในวันก่อนในวันเสาร์นะฮะก็พูดถึงเรื่องของกาลิกสี่แล้วก็เรื่องของรายละเอียดในการของที่ควรและไม่ควรในการต่างๆในการเข้าไปถวายรวมถึงการจัดสังฆทานนะพูดไว้แล้วก็เอามาประกอบข้อนี้ได้นะก็ทำให้ตรงนะฮะอานิสงส์ย่อมมหาศาลเพราะเราสามารถเลือกเนื้อนาบุญได้แล้วเราทำวัตถุทานนั้นให้บริสุทธิ์เป็นนะครับและตัวเราเองก็ฝึกในส่วนของทานศีลภาวนาผลิตกุศลเป็นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขณะที่ถวายทานก็ทำจิตที่เป็นภาวนากุศลนะเข้าไปสู่ศีลกุศลแล้วก็มีการถวายทานที่เป็นกิริยาที่เป็นกุศลทานนั้นก็จะเป็นมหาทานถวายต่อแด่ผู้รับที่มีกำลังอย่างพระสงฆ์ที่ทรงศีลสมาธิปัญญาเช่นเดียวกันหรือทานศีลสมาธิหรือทานศีลภาวนาเช่นกันอย่างนี้นะฮะข้อต่อไปข้อ17นะฮะบุรุษสตรีถ้าพระที่ไม่ใช่ญาติและตนไม่ได้ปรนนาไว้ไม่เป็นไข้ขอโภชนะอันประณีตนะคือข้าวสุกหรือคนได้เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดนมข้นแม้อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรถวายแต่ถ้าขอเพื่อเป็นไข้ควรถวายโดยแท้อันนี้ชัดเจนเนาะก็พระไม่สามารถไปเอ่ยปากได้นะว่าขอนู่นขอนี่ขอนั่นนะเพราะฉะนั้นพระที่ไม่รู้หรือว่าพระที่มักง่ายในยุคนี้เยอะจะเป็นพระจริงพระไม่จริงก็ไม่รู้แหละแต่ใช้คำว่าภิกษุแปลว่าผู้ขอแล้วก็ขอตะพึดเนี่ยผิดนะฮะพระไม่ใช่ผู้เจ้าไม่ได้อนุญาตให้ขอได้ตะพึดนะฮะจะมาแปลว่าภิกษุแปลว่าผู้ขอแล้วขอได้ตลอดขอทุกอย่างเนี่ยไม่ได้นะฮะมีพระวินัยกำกับไว้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นคำแก้เกี้ยวเหล่านั้นหรือกรรมที่เป็นสิ่งที่ทำให้ปกคลุมพระวินัยที่แท้จริงเหล่านั้นเนี่ยเป็นแก้เกี้ยวหรือเป็นเบลอข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ชัดไม่มีนะครับข้อ18ครับบุรุษสตรีเมื่อประเคนอาหารหรือยาเป็นต้นทุกอย่างที่พระจะต้องเกินกินนะต้องประเคนให้ถูกวิธีท่านก็ลงรายละเอียดเลยนะครับบอกว่าภาชนะที่ห่อนั้นไม่ใหญ่ไม่หนักเกินไปนะคนปานกลางเนี่ยยกได้ยกขึ้นได้อันนี้พูดไปแล้วในส่วนของการทำทานเมื่อวันก่อนนะฮะของอยู่ในหัตถบาทคำว่าหัตถบาทก็คือประมาณศอกคืบนะจากกลางหลังของพระนั่นนะศอกคืบก็คือถ้าอยู่ห่างๆไปถวายพระที่ทรงวินัยท่านไม่รับท่านก็จะเรียกเข้ามาใกล้ๆรู้ได้เลยเนี่ยเรื่องการถวายเนี่ยถ้าเข้ายังไม่ถึงหัตถบาทนะฮะแล้วพระไม่เป็นไรหรือแตะชนเอาอะไรเงี้ยนั่นคือพระไม่ได้ส่งเคราะห์วินัยเลยแล้วฉันเข้าไปก็เป็นอาบัติปาจิตตีทุกคำกืนนะฮะก็คือยังกุศลให้ตกล่วงนั่นเองปาจิตตีแปลว่ายังกุศลให้ตกล่วงเพราะฉะนั้นในเราในฐานะของญาติโยมเนี่ยเราก็มีแว่นส่องธรรมนะทีนี้นะอันนี้จะบอกว่าผมให้ทริคนะไปหาพระที่ทรงวินัยหรือว่าพระที่เป็นเนื้อนาบุญเนี่ยเราก็รู้ทริคแล้วว่าไอ้เราสงสัยว่าพระหมู่นี้กลุ่มนี้ท่านน่าจะทรงวินัยถ้าเราไปถวายทานเราก็รู้เลยเห็นเลยครับนะโดยวิธีการนี้ต้องเข้าไปอยู่ในหัตถบาทหรือ1ศอกคืบนะ น้อมกายถวายด้วยความเคารพนะ
น้อมกายถวายด้วยความเคารพก็คือไม่กั้นล่มไม่ใส่หมวกไม่ใส่รองเท้าอย่างเงี้ยแล้วน้อมเข้าไปก็ถือว่าเป็นอาการที่แสดงแห่งความเคารพเลยคือยาที่ถวายนั้นถวายด้วยมือหรือของเนื่องด้วยมืออันนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นสตรีก็ต้องถวายของด้วยเนื่องด้วยมือหรือท่านรับท่านก็รับด้วยของด้วยมือหรือว่ารับด้วยบาทหรือว่ามือก็ได้ในเพศชายนะข้อต่อไปครับ19สตรีไม่มีบุรุษผู้เรียงสายอยู่เป็นเพื่อนต้องไม่นั่งไม่นอนไม่ยืนไม่เดินในห้องกับพระแม้จะมีสตรีหลายคนก็ไม่ได้อันนี้น่าจะใกล้เคียงกับอนิยตเมื่อสักครู่นะฮะซึ่งอนิยตนั้นเนี่ยท่านหมายถึงสิกขาบทที่ตัดสินไม่ได้หรือว่าเคลือบแคลงในการอาบัติของพระหรือเปล่านะแต่อันนี้เนี่ยฟันธงเลยว่าผิดแน่นอนนะไม่ต้องถามก็ผิดอย่างนี้นะแต่อันนั้นต้องอาศัยผู้รู้ความหรือโสดาบันขึ้นไปถามนะถึงจะปรับอาบัติพระได้แต่ข้อนี้ก็คือเห็นจ้องๆนะความผิดซึ่งหน้านั่นเองนะข้อต่อไปครับ20สตรีต้องไม่นั่งไม่นอนในที่แจ้งกับพระ1ต่อ1ถ้าสตรีหลายคนนั่งได้แต่การนอนนั้นไม่ควรแม้การยืนการเดินกับพระ1ต่อ1ด้วยอาการซ่อนเล้นก็ไม่ควรเนี่ยที่แจ้งนะก็ยังห้ามนะฮะก็ยังห้ามในส่วนของไม่นอนนะฮะวันนี้ก็พึงระวังแต่ก็โอกาสเกิดได้น้อยนะแต่ก็ทราบไว้นะครับ21นะบุรุษสตรีที่ไม่ใช่ญาติของพระแม้จะเป็นเคยสะใภ้หรือภรรยาเก่าของพระหากมีได้เกี่ยวข้องทางสายโลหิตที่ชื่อว่าไม่ใช่ญาตินะฮะถ้ามีศรัทธาจะให้พระขอปัจจัย4หรือขอของต่างๆจากตนได้ต้องปรารถนาเพื่อเปิดโอกาสให้พระได้ขอลักษณะ4อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็เคยพูดไปแล้วเรื่องปรารถนานะครับก็คือญาติเนี่ยต้องเป็นญาติสายโลหิตไม่ใช่ญาติที่เป็นคนที่ต่างตระกูลแล้วเข้ามาดองอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของสำนักบริโภคต่างๆนะครับกำหนดว่ามีเป็นสำนักบริโภคชนิดไหนกำหนดเวลาคือให้ขอได้ตลอดวันนั้นเดือนนั้นเท่านั้นหรือวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เมื่อกี้พูดอยู่แล้วถ้าไม่บอกเวลาก็3เดือนนะกำหนดปัจจัยสิ่งของและเวลาแล้วหรือไม่กำหนดปัจจัยไม่กำหนดเวลาขอเป็นนิดก็บอกว่านิมนต์ขอได้ตลอดการเป็นนิดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พวกนี้อธิบายหมดแล้วเมื่อภาวนาแล้วถ้าพระขอเกินกำหนดเกิน4เดือนผมอาจจะจำผิดขึ้นมาเนี่ยอันนี้ท่านว่า4เดือนนะต้องเปิดแบบนะฮะเมื่อสักครู่ผมบอก3เดือนผมพูด3เดือนอยู่ตลอดถูกจำไว้ว่า3เดือนนะอาจจะเป็น4เดือนได้นะฮะอันนี้ต้องเปิดเทียบนะครับไม่ควรถวายเว้นไว้แต่ตนปรารถนาอีกหรือปรารถนาเป็นนิดเนี่ยเข้าใจนะหมายเหตุคำว่าญาติได้แก่คนที่เกี่ยวเนื่องกัน7ชั้นคือ1ทวดปู่ย่าตายาย3พ่อแม่4พี่น้อง5ลูกหลานเหลนเนี่ย6 7นะอันนี้กล่าวไปแล้ว22ครับบุรุษสตรีไม่ควรเอาของเสพติดให้โทษเช่นสุราเมรัยฟินเฮโรอีนกัญชาถวายพระอันนี้ก็เป็นของมึนเมานะนี่ก็ทราบอยู่แล้วนะครับบุรุษสตรีอย่าเอาน้ำที่มีตัวสัตว์ไปตั้งไว้ให้พระบริโภคคืออุปโภคบริโภคนะคือดื่มอาบน้ำล้างเท้าใช้สอยพระท่านเวลาธรรมกลกเห็นไหมฮะที่กรองน้ำนะอย่างท่านอุบลเนี่ยที่ท่านใช้ที่ท่านแต่งหนังสือเล่มนี้ท่านล่วงไปตั้งแต่ปี2544นะด้วยอุบัติเหตุรถยนต์นะภิกษุที่เป็นมหาเถระนะที่ทรงความรู้ในปิฎกเนี่ยล่วงทันทีเนี่ย2รูปอีกรูปหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนก้าวเป็นนาคหลวงเหมือนกันก็ล่วงเหมือนกันก็เกือบล่วงนะเป็นมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยสองรูปที่เป็นมือขวาสมเด็จพระญาณสังวรมือขวามือซ้ายล่วงทันทีสองรูปก็ทำให้อกวงกรรมฐานในวัดวรเนี่ยหมดกำลังลงนะฮะเบากำลังลงนะเวลานั้นเนี่ยตั้งแต่ปี44มาพูดถึงท่านเนี่ยที่แต่งเรื่องนี้เวลาท่านขึ้นกุฏิเนี่ยท่านจะใช้ธรรมกลกเนี่ยล้างเท้านะตักน้ำเนี่ยท่านจะใช้ธรรมกลกเนี่ยเป็นตัวล้างเท้า
เพราะอะไรเพราะท่านกรองแม้กระทั่งตัวสัตว์อะไรต่างๆที่อยู่ในน้ำนะแต่ถ้าเป็นวัดป่าวัดป่าเนี่ยเราไปวัดป่าถ้าเป็นหนองประพงหรือว่าวัดที่ทรงวินัยอย่างเช่นของธรรมยุทธเนี่ยเวลาเราเข้าห้องน้ำเราจะเห็นนะครับว่าท่านจะคว่ำถังไว้แล้วก็มีขันเนี่ยคว่ำครอบถังไว้ทีหนึ่งถังน้ำเวลาจะใช้ก็ต้องหงายถังขึ้นมาหงายขันขึ้นมาเพื่อรองน้ำเพื่ออะไรเพื่อป้องกันพวกมดแมลงอะไรเงี้ยลงไปอยู่ในภาชนะเหล่านั้นแล้วกรณีนี้ก็เป็นกรณีพิพาทในสมัยพุทธกาลด้วยว่ามีพระธรรมกถึกนะผู้เทศผู้แสดงธรรมกับพระธรรมวินัยเนี่ยทะเลาะกันเรื่องการคว่ำพยัคฆ์ภาชนะนี้แหละในห้องน้ำพระที่ทรงวินัยก็บอกพระที่เป็นนักเทศนะว่าท่านไม่รู้เหรอเรื่องนี้ทำไมใช้อย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เป็นเหตุให้ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยว่าก็ต้องคำนึงถึงความสงบสุขของหมู่ด้วยนะฮะในการที่จะศึกษาพระวินัยเพราะฉะนั้นองค์กรสงฆ์ที่เป็นผู้บริหารเนี่ยจึงสำคัญมากในอาวาสนั้นๆนะถ้าท่านให้ความสำคัญก็จะเป็นเรื่องของคำสั่งเป็นเรื่องของบัญชาเป็นเรื่องของการปลูกฝังเป็นจารีตมาเพราะฉะนั้นคนที่ละเมิดก็จะขัดนะขัดกับที่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นเรื่องของการหาหมู่เลยโดยตรงอันนี้ก็ฝากไว้กับภิกษุบุรุษสตรีผู้นำสินค้าหนีภาษีไม่ควรเดินทางร่วมกับพระหรือไม่ควรเกี่ยวข้องกับพระอันนี้อบัติหนักเลยนะระวังอาจเป็นปาราชิกได้พระอาจจะเป็นปาราชิกได้เพราะการข้ามเนี่ยเรื่องของภาษีเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าตบัตนะภาษาบาลีภาษาโบราณเขาเรียกว่าตบัตก็คือการลักลอบนั่นเองจะเป็นลักลอบการเข้าลักลอบออกในเขตอะไรต่างๆที่มีภาษีนะฮะต้องให้ระวังหรือนำเข้าของมาไม่สำแดงนะแล้วก็เป็นการลักลอบออกมาอันนี้ก็ทุ่มเสี่ยงอันตรายเวลาไปปฏิบัติวิปัสสนาขึ้นมาเองนะของพวกนี้บางรูปเนี่ยลืมไปแล้วเรื่องเหล่านี้แล้วก็วินัยไม่ถี่ถ้วนอ่ะพอมาฟังวินัยแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วก็พบไม้งามเมื่อขวานบินมารู้วิธีการที่ปฏิบัติถูกตรงจิตตสังขารลอยขึ้นมาก็เห็นอาบัติพวกนี้หมดก็เรียบร้อยหยุดการภาวนาเลยวิปัสสนาเอาไปกินหมดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องละเอียดนะเราเป็นโยมก็ต้องระวังท่านด้วยเวลาพรานิมนต์พระท่านไปข้ามเขตแดนเนี่ยต้องระวังนะครับสำแดงให้ดีนะครับ25สตรีไม่ควรชวนพระเดินทางไกลแม้สิ้นระยะบ้านหนึ่งแม้นั่งรถนั่งเรือไปเพียง1ต่อ1ก็ไม่ควรแม้สตรีหลายคนแต่ไม่มีบุรุษผู้รู้เดียงสานั่งไปด้วยก็ไม่ควรแม้บุรุษไปด้วยหากสตรีขับรถเรือเองก็ไม่ควรเว้นไว้แต่เรือข้ามฟากอันนี้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นสุภาพสตรีก็ต้องระวังนะฮะบุรุษก็ต้องขวนขวายที่จะสงเคราะห์พระวินัยนี้แทนพระด้วยนะไปเป็นอะไรพอรู้ว่าพระท่านประสงค์นะที่จะมีบุรุษนะเข้าไปอยู่ด้วยในสถานการณ์นั้นก็ต้องสงเคราะห์ด้วยข้อต่อไปครับ26บุรุษสตรีจะถวายอาหารแก่พระผู้อยู่ในป่าอันเป็นที่เปลี่ยวต้องแจ้งข่าวล่วงหน้าก่อนอันนี้เป็นปฏิเสธนิยะก็ตามนั้นนะฮะท่านก็ป้องกันนะฮะเป็นสิกขาบทที่ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายนะทั้งแก่สมณเพศแล้วก็ทั้งแต่สตรีที่เดินทางด้วยนะครับ27นะฮะบุรุษสตรีเมื่อพระรับบิณฑบาตเต็มแล้วอย่าเอาอาหารวางบนฝาบาตรหรืออย่าใส่ถุงให้พระหิ้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่รับอันไม่ควรนะมันเกินไปจริงๆแล้วน่าจะได้ไม่เกิน3บาทถ้าจำไม่ผิดนะว่ามีพระวินัยกำกับนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นเราถ้าแยบคายมากๆนะฮะอยู่กับพระที่ทรงวินัยท่านก็จะรู้ท่านก็จะบอกให้นะครับข้อต่อไปครับ28บุรุษสตรีเมื่อนิมนต์พระมาฉันในบ้านต้องจัดที่ฉันให้พร้อม
เช่นน้ำล้างเท้าน้ำเช็ดเท้าน้ำฉันน้ำใช้กระโถนผ้าเช็ดเท้าผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดปากช้อนส้อมช้อนกลางอย่าให้บกพร่องอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องของการขบฉันนะฮะข้อ29บุรุษและสตรีเมื่อจัดที่ให้พระสวดหรือแสดงพระธรรมเทศนาหรือปาฐกถาธรรมและต้องไม่ต่ำกว่าที่ของผู้นั่งฟังก็คือให้จัดให้พระที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยให้อยู่สูงนะฮะให้อยู่สูงไม่อยู่ต่ำเพราะว่าถ้าท่านอยู่ต่ำกว่าบุคคลที่ไม่ได้เป็นไข้เนี่ยนะฮะในการแสดงธรรมเนี่ยท่านก็จะมีอาบัตนะครับที่เป็นเสขียวัดนะเป็นวัดอันประณีตนะในการใช้ชีวิตของพระข้อ30บุรุษสตรีเมื่อฟังธรรมเทศนาปาฐกถาต้องฟังด้วยกิริยาเคารพแม้ฟังในงานสวัสดีครับหลุดไปนานเลยเปล่า มีสายเข้าสักพักหนึ่งครับเมื่อกี้ถึงข้อไหนเราเอ่ยฟังธรรมด้วยเคารพครับตรงฟังธรรมด้วยความเคารพอะค่ะฟังธรรมด้วยความเคารพ ก็เป็นเรื่องของเสขียวัตรนะฮะเพราะว่าถ้าพระท่านอยู่ต่ำกว่าหรือว่าโยมเนี่ยใส่ร่มก็ดีนะหรือสวมหมวกก็ดีเนี่ยถ้าไม่ได้ป่วยไข้หรือว่าอยู่นอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำให้พระท่านเป็นอาบัติทุกกฎได้ส่วนข้อต่อไปถวายร่มนะก็ควรให้เป็นอย่าเป็นสลับสีหรือรองเท้าก็เช่นเดียวกันนะก็ควรที่จะเป็นสีเดียวสีที่เป็นสีของท่านที่ใช้อยู่ประจำเป็นสีน้ำตาลนะข้อต่อไปบุรุษสตรีรองเท้าเมื่อกี้พูดไปพอดีนะต้องไม่มีส้นสูงไม่มีปกส้นไม่มีปกหลังเท้ามีแต่สายรัดหลังเท้ากับสายที่คีบด้วยนิ้วและมีสีหม่นหมองเช่นสีน้ำตาลแก่อันนี้ชัดเจนนะพระวินัยลงลึกถึงขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นรองเท้าที่เราสวมอ่ะไม่ได้นะต้องมีรองเท้าที่เป็นสายคีบนะอันนี้พระวินัยและต้องไม่หุ้มส้นนะครับหุ้มส้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพระธุดงค์เราจะซื้อรองเท้าสกอร์ที่หุ้มส้นที่รัดข้อไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับข้อต่อไปครับ33บุรุษสตรีเมื่อจะถวายเตียงเตียงต่างแก่พระควรเลือกเอาที่มีเท้าสูงไม่เกิน8นิ้วพระสุคตหรือ9นิ้วฟุตเว้นไว้แต่แม่แคร่และไม่มีรูปสัตว์ลายที่เท้าเตียงจมูกสิงหรือบันลังหรือเตียงนั้นต้องไม่ใหญ่ถึงนอนได้2คนที่นอนก็ไม่ใหญ่อย่างเตียงฟูกเตียงฟูกต่างและที่นั่งที่นอนไม่ยัดด้วยนุ่นและสำลีโดยทั่วไปอันนี้ก็โอเคหมดนะมี2เรื่องที่ควรสำเนียกนะฮะก็คือเรื่องของความสูงนั่นเองอันนี้เราต้องพิจารณานะว่าตัวนี้ก็สงเคราะห์เรื่องของศีล8ด้วยนะเราใช้ตัวนี้เป็นตัวดูได้ว่าที่ว่าที่นอนที่สูงเนี่ยอุจจารสนามหาสยนาเนี่ยเรารับศีล8นั้นน่ะข้อที่สูงเนี่ยสูงเท่าไหร่เอาอันนี้มาสงเคราะห์ได้ก็คือไม่เกิน9นิ้วฟุตเยอะเหมือนกันนะสูงเหมือนกันนะ9นิ้วฟุตนะนี่เตียงนะเตียงแล้วที่นอนก็ต้องไม่ยุบมากไม่อะไรมากไม่ที่นอนแล้วมันห่อตัวปุ๊บลงไปเลยอย่างนี้นะไม่ได้ข้อต่อไปบุรุษสตรีเมื่อจะถวายหมอนหนุนศีรษะแก่พระต้องให้มีขนาดหนุนได้ศีรษะเดียวไม่ถึง2ศีรษะหมอนข้างไม่ควรถวายพระอันนี้มีอุทาหรณ์นะพุทธเจ้าตรัสนะเวลาไปเยี่ยมภิกษุเนี่ยท่านบอกว่าเธอทั้งหลายเธอยังนอนหนุนหมอนไม้กันอยู่หรือเนี่ยเป็นศัพท์ที่พระองค์ใช้อยู่ประจำเธอยังนอนหนุนหมอนไม้อยู่หรือไม่หมายถึงอะไรหมอนไม้ก็ได้แต่คาดเดานะไม่เคยเห็นจริงๆหมอนไม้ก็คงเหมือนหนังจีนหรือเปล่านะก็เป็นไม้อะก็เพื่ออะไรเพื่อที่เจริญสติได้อยู่ตลอดแล้วก็ตื่นขึ้นมาทำความเพียรนั่นเองข้อต่อไปครับ35สติต้องไม่นั่งบนอาสนะผืนเดียวบนเตียงม้านั่งเดียวกันกับพระ
แม้บนพื้นก็ไม่มีอะไรลาดปูเลยก็ไม่ควรนั่งเสมอกับพระหรือสูงกว่าพระไปในรถไปในเรือที่มีจำกัดที่นั่งมีจำกัดนะก็จะต้องนั่งม้าเดียวกับพระก็ต้องให้มีบุรุษขั้นไว้เสียก่อนเรื่องนี้ไม่ใช่แค่สตรีนะพระที่ห่างกัน 3 พรรษาเนี่ยก็นั่งอาสนะเดียวกันไม่ได้นะเป็นอาบัติเพราะฉะนั้นไอ้ม้ายาวๆนะสตรีไปนั่งพระไปนั่งนี่ไม่ควรเลยนะแล้วเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกายสักขะโยงไปถึงเรื่องที่เป็นอาบัติที่เกี่ยวเนื่องจากสังฆทิเศษด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของของต้องด้วยกายเนื่องด้วยกายด้วยนะอันนี้ก็ต้องระวังข้อต่อไป36ครับบุรุษสตรีไม่ควรเอาวัตถุอนามาตประเคนพระวัตถุอนามาตคือสิ่งของที่พระไม่ควรแตะต้องมี6ประเภทดังนี้1คนหญิงคนกระเทยเครื่องแต่งกายของคนเหล่านั้นแต่ที่เขาสละแล้วไม่นับตุ๊กตาหญิงสัตว์เดรัจฉานตัวเมียนี้นะฮะไม่ได้นะก็คืออะไรเคยพูดแล้วใช่ไหมครับว่าพวกเครื่องบริโภคเราเนี่ยที่เราไปถวายพระอุปโภคบริโภคเนี่ยถ้าจะมีสลากหรือมีกล่องหรือมีอะไรต่างๆที่บรรจุภัณฑ์เขาทำมานี่มีรูปผู้หญิงเนี่ยไม่ควรถวายด้วยเหตุนี้นะเพราะท่านจับไม่ได้นะไปจับไม่ได้แมวตัวเมียหมาตัวเมียยังจับไม่ได้เป็นอาบัติอย่างเงี้ยนะฮะนั้นก็ต้องระวังนะฮะรู้ไว้ก็ดีจะได้สงเคราะห์ได้นะครับข้อที่2ทองเงินมุกดามณีไพฑูรย์ก็คือพวกของอัญมณีต่างๆเนี่ยจับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นโยมก็ไม่ควรนะฮะสตราวุธไม่ได้เครื่องดักสับสตราวุธคืออะไรก็คือของคมนั่นเองของมีคมที่เป็นอาวุธนะฮะเครื่องดัดสัตว์นะเครื่องประโคมก็คือเครื่องดนตรีนะฮะข้าวเปลือกนะและผลไม้อันเกิดอยู่ในที่ ผลไม้อันเกิดอยู่ในที่คืออะไรก็คือพวกที่สามารถงอกเจริญได้นะอย่างนี้ไม่ควรนะข้อที่37สตรีไม่ควรเกลี้ยกล่อมยั่วย้าวพระด้วยคำพูดประเล้าประโลมหรือการแต่งตัวชั่วชวาหรือล่อด้วยศัพท์อันนี้ก็ชัดเจนนะอันนี้ก็เตือนทั้งในส่วนของฆราวาสนะแล้วก็ในส่วนของภิกษุนะข้อ38บุรุษสตรีไม่ควรเอาของเด็กเล่นหรือของเรือน้อยๆรถน้อยๆถวายพระก็จริงอยู่ไม่ควรนะฮะอันนี้มันเรื่องของการประทุษร้ายสกุลเนี่ยประทุษร้ายสงฆ์ก็คือทำเป็นเด็กอะเล่นของเด็กเล่นของเล่นอะไรอย่างนี้นะก็อันตรายไม่ดีทำให้ภาพของภิกษุนั้นด้อยค่าลงไป39บุรุษสตรีไม่ควรชักชวนพระเล่นการพนันมีแพ้มีชนะเช่นหมากรุกหมากแยกอันนี้ก็ท่านเล่นไม่ได้นะเล่นไม่ได้เป็นอาบัติอีก40บุรุษสตรีไม่ควรเรียนเดรัจฉานวิชาจากพระและไม่ควรบอกเดรัจฉานวิชาแก่พระเดรัจฉานวิชาคือความรู้ในการทำเสน่ห์ในการทำพูดผีปีศาจทำให้คนอื่นมีความวิบัติในทางอวดฤทธิ์อวดเดชต่างๆในทางทำนายทายทักและบอกหวยบอกเบอร์ในทางที่นำให้หลงงมงายเช่นหูเงินหรือทองแดงให้เป็นทองเดรัจฉานวิชาก็มีเยอะนะฮะถ้าท่านใดต้องการที่จะศึกษาในส่วนตัวนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกก็ไปเปิดดูนะฮะเป็นวิชาที่พุทธเจ้าไม่ได้ส่งให้ศึกษานะคำว่าเดรัจฉานเนี่ยเดรัจฉานก็คือผู้แปลเป็นไทยก็คือผู้ไปตามขวางก็คือขวางจากมรรคผลนิพพานนั่นเองขวางเป็นพวกสายยะนะฮะเป็นอย่างนั้นข้อ41บุรุษสตรีไม่ควรใช้พระในกิจนอกพระศาสนาแต่จะขอให้ช่วยกิจพระพุทธศาสนาเช่นให้ช่วยนิมนต์พระไปในการบำเพ็ญบุญได้อยู่อันนี้ก็ชัดเจนนะฮะ42บุรุษสตรีไม่ควรนำสิ่งของอันมีค่าไปฝากไว้กับพระเพราะอาจเกิดอันตรายแก่พระได้เช่นอันตรายในการเจริญสมณธรรมถูกปล้นถูกเป็นผู้สำนองในเมื่อของนั้นหายก็คือล่อแหลมต่ออาบัติปาราชิกนั่นเองเพราะพระเนี่ยอาบัติปาราชิกเนี่ยถ้ามีจิตคิดที่จะลักที่จะขโมยอะไรมันไวมากเนี่ยของนั้นเกินมูลค่า5มาศขึ้นไปเนี่ยขยับขึ้นจากฐานขยับกดจากฐานขยับซ้ายขยับขวาอะไรเงี้ยนะเกินแก่เส้นผมด้วยจิตที่มีความคิดว่าจะลักเนี่ยก็เข้าอาบัติปาราชิกได้นะ
นะฮะเพราะฉะนั้นขาดจากความเป็นพระโดยที่บางท่านก็ยังไม่รู้ตัวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้อันตรายก็ต้องเรียนรู้ต้องศึกษานะครับเพราะฉะนั้นในสำนักของผู้ที่รู้วินัยเขาจะป้องกันเรื่องพวกนี้ไว้ต้องเรียนศึกษาก่อนเลยนะครับ43บุรุษไม่ควรเอาบุรุษสตรีไม่ควรเอาเนื้อสัตว์นะที่ไม่นิยมเป็นอาหารไปถวายพระเนื้อที่นิยมเป็นอาหารคือเนื้อที่ไม่นิยมเป็นอาหารคือเนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขงูสิงโตนะฮะเสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวอย่างนี้ห้าม พระท่านฉันไม่ได้44บุรุษสตรีไม่ควรเอาเนื้อสัตว์ที่นิยมเป็นอาหารแต่ยังดิบไม่สุกด้วยไฟเช่นปูเค็มกุ้งส้มหอยเค็มปลาเค็มนะครับอะไรพวกนี้นะไปถวายพระควรมอบแก่กัปปิยกาลกหรือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นของที่ควรแก่พระเนี่ยไม่ควรถวายแต่พระโดยตรง45บุรุษสตรีไม่ควรเอาอุทิศมังสะถวายพระอุทิศมังสะคือเนื้อหรือไข่สัตว์ที่เขาฆ่าเจาะจงภิกษุสามเณรอันนี้ชัดเจนเนาะก็คือรู้ว่าเขาฆ่าเพื่อเราเพื่อพระนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นในมุมของพระในมุมของโยมเนี่ยเวลาพระมาเราจะนิมนต์เนี่ยอ๋อหลวงพ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเอาไก่เนี่ยเชื่อดให้นะหรือว่าเจาะจงว่าจะเอาหมูเนี่ยถวายพระอะไรเงี้ยไปบอกท่านอย่างนี้นะก็เป็นเรื่องของท่านก็จะรังเกียจแล้วไม่ฉันนะฉันไม่ได้อย่างเงี้ยนะ46นะบุรุษสตรีอย่าเอาพีชคามหรือผลไม้ที่มีเม็ดสุกบางชนิดนะเช่นพริกสุกมะเขือสุกอ้อยหรือยังไม่ได้ปอกผักบุ้งขมิ้นกระชายคือผักที่มันทอดยอดได้หรือว่ามีชีวิตได้เนี่ยที่มันพ้นจากที่เกิดที่อยู่แล้วเนี่ยก็ยังปลูกให้งอกได้ไปถวายพระควรทำให้เป็นของที่ไม่สามารถปลูกงอกได้แล้วถวายพระหรือทำการให้เป็นของควรนะเช่นพระท่านถามว่ากัปปิยังกโรมหิก็บอกว่ากัปปิยังพันเตสมควรแล้วแล้วก็เอาการสุกด้วยไฟหรือว่าอะไรต่างจิ้มลงไปที่ผลนั้นๆเนี่ยแต่บางที่ท่านก็ไม่สงเคราะห์ขนาดนี้นะก็ไม่เอานะต้องตัดต้องจัดต้องอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพราะถือว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ครอบคลุม47บุรุษสตรีจะทำน้ำปานะถวายพระควรเลือกเอาผลไม้สุกที่นิยมเป็นอาหารชนิดที่ไม่โตกว่าผลมะตูมหรือผลกระเบาขนาดเล็กไม่จำกัดเอามาทำความสะอาดคั้นแล้วกองน้ำหมดกาก็คือวิธีการนะทำน้ำปานะนั่นเองนะฮะแล้วก็อย่าใช้น้ำร้อนหรือว่าน้ำเดือดหรือว่าน้ำที่ถูกด้วยไฟนะฮะจะเจือน้ำธรรมดาหรือว่าเกลืออะไรบ้างก็ได้ถวายพระนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่นะถ้ามีโอกาสได้ถวายปานะก็จะเป็นแบบนี้น้ำผลไม้นั่นเองคั้นกลองไม่สุกด้วยไฟ48บุรุษสตรีไม่ควรถือเอามรดกของพระผู้มรณภาพไปแล้วไม่ควรว่าพระรูปนั้นเป็นพ่อเป็นลูกเป็นญาติเป็นมิตรหรือเกี่ยวข้องกันโดยสาระอะไรแม้พระได้ทำพินัยกรรมไว้ให้ก็ถือเอาไม่ได้เพราะทางวินัยสงฆ์มีอยู่ว่ามรดกของพระผู้มรณภาพตกเป็นของสงฆ์ทั้งหมดแม้พระได้พูดไว้ด้วยคำอนาคตว่าถ้าฉันตายแล้วเธอจงเอาสิ่งนี้ไปดังนี้ก็ถือว่าไม่ได้แต่สิ่งที่พระมอบให้ด้วยคำเป็นปัจจุบันว่าฉันให้สิ่งนั้นสิ่งนี้แก่เธอก็ถือได้ว่าเอาได้เฉพาะสิ่งที่ระบุถึงหากระบุทั้งหมดก็เอาได้ทั้งหมดอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าพินัยกรรมใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะใช้อนาคตแต่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยได้บอกในปัจจุบันให้ในปัจจุบันได้เลยอันนี้ก็สำหรับญาติโยมที่จะรับของพระนะฮะ49บุรุษสตรีเมื่อจะถือเอาสิ่งของของพระด้วยวิสาสะต้องให้ครบองค์3วิสาสะคืออะไร
วิสาสะก็คือของที่เราหยิบใช้แล้วรู้สึกว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของเขาจะรู้สึกดีใจนะยินดีที่เราจะได้ใช้นะเพราะฉะนั้นองค์สามนั่นคือหนึ่งเคยเห็นกันเคยคบกันเคยพูดกันไว้อย่างใดอย่างหนึ่งนะในสิ่งของที่เราใช้นั้นนะรู้ว่าถือเอาแล้วเจ้าของจักพอใจเจ้าของยังมีชีวิตอยู่นะอันนี้ก็คือวิสาสะใช้ได้โดยไม่เป็นองค์อบัติใหญ่นะหรือถ้าเป็นพระก็อาจจะไม่เป็นปาราชิกนะก็เป็นข้อวิสาสะนั่นเองข้อ50ครับบุรุษสตรีเมื่อพยาบาลพระผู้เจ็บหนักฉันอาหารไม่ได้นะขั้นถึงเวลาวิการหิวจัดหากไม่ได้อาหารอาจเป็นอันตรายจะต้มน้ำข้าวหรือเนื้อสัตว์ที่นิยมเป็นอาหารเนี่ยให้ของให้เหลวนะกองกากให้หมดเนี่ยน้ำข้าวน้ำเนื้อที่ใส่ถวายให้พระดื่มในเวลาวิการได้การที่อ้างว่าแพทย์สั่งให้พระป่วยฉันอาหารในวิการได้นั้นน่ะแล้วนำอาหารชิ้นต่างๆไปถวายในวิการนั้นไม่ควรเลยไม่มีอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าอ๋อไม่เป็นไรท่านป่วยท่านอาพาธท่านฉันได้เนี่ยเข้าใจผิดแล้วเป็นปาจิตตีทุกคำเกินนะหากพระอยากฉันอาหารในวิการโดยไม่เอื้อเฟื้อต่อพิมพ์ในแล้วควรให้สึกเสียก่อนแล้วจัดถวายให้รับประทานอันนี้ก็เป็นความเห็นท่านผู้แต่งนะ51สตรีที่เป็นโสมภิณีหรือเป็นม่ายเป็นสาวเถื้อเป็นชีเป็นกระเทยไม่ควรไปหาสู่กับพระโดยไม่เป็นกิจจะลักษณะหรือผิดเวลาอันนี้ก็ชัดเจนนะ52บุรุษสตรีไม่ควรนิมนต์พระเข้าไปนั่งในร้านสุราจะเป็นที่ขายหรือที่กันสุราที่ดองเมลัยก็ตามก็ชัดเจนข้อต่อไปน่าจะเป็นท้ายแล้วนะฮะบุรุษหรือสตรีก็ตามเมื่อหวังความเจริญแก่วงศ์สกุลของตนและแก่พระพุทธศาสนาควรศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับวินัยของภิกษุสงฆ์บางข้อตามที่รวบรวมไว้นี้และปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมจะเหมาะสมแก่ความเป็นพุทธศาสนิกชนและย่อมช่วยประดับพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองและอนุโมทนานะครับสำหรับท่านทั้งหลายที่สนใจพระวินัยนะครับที่จะให้เราในฐานะคฆราวาสนั้นเนี่ยจะได้สงเคราะห์ได้ถูกตรงนะครับรวมทั้งในอนาคตเกิดจะได้บวชได้อะไรก็ต้องเห็นคุณค่าของพระวินัยหัวข้อต่อไปนะครับก็ผมก็คงจะพูดถึงเรื่องของปฏิปทานะการปลูกฉันทะเนี่ยทำไมเราต้องเรียนพระวินัยโดยละเอียดลึกลงไปนะบางท่านเนี่ยมาบอกกับผมเลยว่าหลังจากที่เราได้มีธรรมจาริกเนี่ยจาริกไปหาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นต้นเนี่ยเราได้เห็นปฏิปทาเราได้เห็นความอยู่อาศัยของท่านเนี่ยแล้วเราก็รู้เลยบอกกับตนเองเลยว่าเราไม่ค่อยเห็นพระแบบนั้นไม่ค่อยได้เจอบางคนนี่ไม่เคยเจอทั้งชีวิตก็มีบางท่านมาบอกผมบอกว่าขอเวลาหน่อยได้ไหมขอเวลาไปอยู่กับท่านอีกสัก15วันหรือเดือนหนึ่งได้ไหมอยากรู้รายละเอียดปีกย่อยกว่านั้นเนี่ยกว่าที่เคยไปสัมผัสแค่วัน2วันเนี่ยก็อนุโมทนาเลยฮะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดแว่นส่องธรรมเราจะได้รู้ได้ว่าภิกษุหมู่ไหนเนี่ยที่เป็นภิกษุที่เป็นลัทธิบุคคลเป็นลัทธิหมู่นะฮะแล้วการปฏิบัติในส่วนของศีลและสิกขาก็ดีนะจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาเนี่ยก็จะได้ตรงทางนะกล่าวโดยย้ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ฐานะนะครับพระที่ละเมิดปาจิตตีก็คือ150ข้อเนี่ยจะทรงสัมมาสมาธิในพระศาสนาไม่ใช่ฐานะครับหัวข้อนี้ถูกคุยมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลและถูกเป็นหัวข้อรุนแรงตั้งแต่การสังคายนาครั้งที่2ในปี200โดยประมาณนะฮะแล้วก็ถูกกำราบโดยพระเจ้าอโศกนะฮะสึกพระ 84,000 รูปออกจากสังคมณฑลจากนั้น400ปีในราวปี600กษัตริย์เรืองอำนาจขึ้นมาคุมแผ่นดินทั้งหมดนั้นน่ะพระเจ้าเทนกะเนี่ยเห็นควรนะก็คือไปชอบกับพระอรชีจึงเป็นเหตุทำให้เกิดมหายานขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นบริบทนะตั้งแต่หลังผู้เจ้าปรินิพพานนะครับ
สังคายนาครั้งที่หนึ่งมูลเหตุคืออะไรการแก้อธิกรณ์เป็นอย่างไรต้นเหตุคืออะไรนะครับไปจนถึง เรื่องของการแตก18นิกายวาทะ18นิกายเนี่ยลุถึงวันนี้นะฮะในสังคมณฑลวาทะก็ไม่ได้แตกต่างจาก18นิกายหรอกลองมาสังเกตดีๆเพราะฉะนั้นเราต้องทราบนะครับว่าจุดยืนของเราในพระศาสนาเนี่ยเรายืนอยู่ตรงไหนในโลกนะเรายืนอยู่ในคณะเถรวาทนะที่มีพระสัทธรรมเนี่ยที่บริสุทธิ์นะทั้งพระไตรปิฎกที่สืบต่อมาอย่างชัดเจนในโลกแยกออกเป็น3นะฮะเถรวาทนะมหายานและก็วัชรยาน3อันเนี้ยแตกต่างกันด้วย2สิ่งก็คือศีลสัมปทากับตัวทิฏฐิสามัญญตากับศีลสามัญญตาคือความเห็นในศีลและความเห็นในการปฏิบัติหรือผลของการปฏิบัตินั่นเองไม่แปลกหรอกครับว่าการปฏิบัติที่ถูกปกคลุมนะด้วยสัทธรรมปฏิรูปเนี่ยมีจำนวนมากนะฮะจึงทำให้วิธีการปฏิบัติเนี่ยถูกกดทับถูกปิดถูกบังถูกอะไรไปหมดนะจนกระทั่งเราเนี่ยแม้กระทั่งอานาปานสติเนี่ยเรายังกำหนดวิธีการทำได้ถูกตรงเนี่ยในประวัติศาสตร์ผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันว่ามีช่วงไหนที่ทำได้ถูกตรงนะในช่วงเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกไม่ออกเราไม่มีแว่นส่องธรรมไปสู่ลัทธิบุคคลที่ท่านเคารพในพระสัทธรรมทั้งสิกขาบทและทั้งวิธีการปฏิบัติอย่างถูกตรงที่ออกจากพระโอษฐ์เราจะรักษาพระศาสนาไปในข้างหน้านั้นน่ะได้ความยากลำบากแล้วก็ทำให้ผู้ที่ตามมานั้นน่ะมีกำลังที่น้อยนะครับเราต้องสนับสนุนส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่เข้ามานั้นน่ะเขาได้รับสิ่งที่ตรงทางจริงนะฮะพุทธเจ้าตรัสนะฮะว่าขุยไผ่อ่ะทำร้ายต้นไผ่เองเพราะฉะนั้นไม่มีใครหรอกนอกศาสนาที่มาทำร้ายศาสนาเราได้หรือความเป็นคำสอนที่เป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้มีคนในศาสนาเราเนี่ยที่จะเป็นผู้ทำลายโดยความไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นอันตรายมากสนิมเกิดจากเหล็กนั่นเองก็อนุโมทนานะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ได้ฟังนะได้ฟังผมอ่านให้ฟังแล้วก็อธิบายโดยสังเขปเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์นะในการที่ได้สงเคราะห์หมู่สงฆ์นะในอนาคตอันใกล้นะที่เราตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราจะหานะลัทธิบุคคลนะเข้าไปดูแลและเข้าไปเป็นที่สัปปายะทั้งสถานที่และบุคคลนะที่เราจะประกอบอัปปนาโกศล10หรือการรักษาไว้ซึ่งอัปปนาสมาธิเนี่ยนะครับหรือสติปัฏฐานที่เป็นสิ่งละเอียดชั้นสูงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นวัตถุ9 10 11ขึ้นไปเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่คุณจะไปทำได้ทุกที่นะครับไม่มีทางฮะนะอนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับสาธุครับมีท่านใดมีคำถามเชิญนะครับอนุโมทนาสาธุอาจารย์คือเห็นขออนุญาตถามอะค่ะก็คือบุตรอะค่ะบุตรเป็นผู้หญิงอะค่ะสามารถขับรถให้พระที่เป็นพ่อได้ไหมคะมีข้อยกเว้นอะไรไหมคะไม่ควรทีนี้ไอ้คำว่ายานเนี่ยในอดีตเนี่ยมันคือเรื่องของยานเข็นยานอะไรด้วยนะแต่ถ้าเป็นพระในที่ท่านแม่นวินัยเนี่ยท่านก็ไม่เอาเลยไม่นั่งก็ต้องหาบุรุษเป็นสารถีและในขณะที่อยู่เฉพาะหนูเองกับหลวงพ่อก็ไม่ควรเลยแม้กระทั่งเป็นลูกนะไม่ควรแต่อย่างว่าแหละว่าวินัยมีผู้ที่ศึกษาเนี่ยเข้าถึงในตัวบทจริงๆเนี่ยจะต้องเจาะพระไตรปิฎกจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะถ้าไม่เจาะวินัยปิฎกเนี่ยจะไม่ทราบเงื่อนเลยแต่ถ้าเกิดว่าพระสงฆ์ที่จำเป็นต้องเดินทางอะไรเงี้ยเดินทางองค์เดียวอะค่ะ
สามารถที่จะพกเงินไปได้ไหมอะคะหรือว่าไม่ควรไม่ใช่ไม่ควรไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ท่านก็พกไว้ก็คือการรับเองแล้วเราทำได้อ่ะด้วยวิธีการที่จะต้องมีคนเนี่ยนะไปซื้อตั๋วให้ท่านโดยใช้โอนเงินก็ได้นะถ้าจะสงเคราะห์ท่านให้วินัยปลอดโปร่งเนี่ยโอนเงินไปที่ผู้ซื้อตั๋วหรือคนที่ดูแลท่านอะไรเงี้ยหรือโอนเงินไปที่ร้านขายตั๋วให้ออกตั๋วให้ท่านอย่างเงี้ยได้สงเคราะห์นะสงเคราะห์วินัยเพราะว่าคือครั้งล่าสุดอะค่ะหลวงพ่อมาที่กรุงเทพที่นี่อุปถากะก็คือไปอีกจังหวัดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวท่านต้องเดินทางองค์เดียวแต่ว่าก็คือซื้อตั๋วให้อะไรเงี้ยค่ะแต่อุปถากก็ฝากเงินไว้อะไรเงี้ยหนูก็ไม่รู้จะทำไงหนูก็เลยใส่ซองอะค่ะแล้วใส่ย่ามท่านแต่ท่านบอกว่าท่านก็ไม่ถือตังอะไรเงี้ยก็คือยังไงอะเดี๋ยวแล้วเงินอุปถากมาฝากไว้ที่หนูเหรอหรือว่าไงงงฝากไว้ที่หลวงพ่อเงินนั้นเป็นเงินใครเงินหลวงพ่อเงินที่ต้องจ่ายค่ารักษาอะไรเงี้ยค่ะของหลวงพ่อใช่ไหมใช่ใช่แต่เงินค่ารักษานั้นหนูเป็นคนออกตังค์แล้วทีนี้มันก็เหลืออะไรเงี้ยค่ะก็นั่นแหละไม่ควรแล้วที่เหลือต้องทำไงคือต้องหนูก็ต้องเก็บไว้ที่หนูก่อนไม่เอาไปให้ท่านแล้วเวลาท่านจะต้องใช้หรือว่าอะไรเราก็โอนเข้าไปที่โยมเมื่อเข้าถึงที่พักแล้วเนี่ยคือความที่จะสงเคราะห์พระวินัยค่ะเพราะท่านก็บอกว่าท่านเพราะว่าไปไหนมาไหนท่านก็ต้องมีอุปถัมภ์อะไรเงี้ยก็คือทุกทีพวกหนูจะจ่ายค่ารถอะไรเงี้ยก็ใช่ใช่เข้าใจว่าหลวงพ่อท่านก็สงเคราะห์พระวินัยก็แต่ก็ท่านก็ซื่อๆนะแต่ท่านไม่ทราบไงเพราะว่าอันนี้เป็นอจิตตกะสิกขาบทอ่ะแม้ไม่มีจิตที่เป็นสมุฏฐานก็เป็นอาบัติเนาะเสียงหายหรือเปล่าเอ่ยอ๋อค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าคือแต่ท่านก็ไปปรงอาบัติได้หรือเปล่าหนูก็ไม่แน่ใจเพราะว่าหนูก็ทำว่าคือทุกทีท่านปฏิบัติถูกต้องหมดทางนั้นนะหนูไม่รู้เพราะว่าไม่รู้จะปรึกษาใครหนูก็เลยเอาตังใส่ซองอะค่ะแล้วก็ใส่ย่ามให้ท่านไปก็นั่นแหละเราก็กระทำไปด้วยความไม่รู้ว่าท่านก็ไม่รู้ทั่วนะแต่ท่านก็อยู่ในหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะหลวงพ่ออย่างที่บอกวินัยเป็นเรื่องละเอียดมากนะเหมือนกับกฎหมายแหละเราถ้าเราไปคุยกับกฎหมายแล้วเราคุยกับอัยการเราคุยกับผู้พิพากษาเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าไอ้ความไม่รู้กฎหมายมันมีอยู่จริงไม่รู้คือไม่รู้ฮะนะนึกออกไหมเป็นอย่างนั้นแล้วพระสงฆ์เนี่ยสามารถทำการก่อสร้างใช่ปะคะพระสงฆ์ทำการก่อสร้างหมายถึงยกปูนแบกปูนอะไรเงี้ยนะฮะทำได้ครับคุมก็ได้คุมก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นสำนักปฏิบัติเขาก็จะไม่ทำนะแต่รู้ว่าหลวงพ่อที่ทำเนี่ยของต่างๆเนี่ยถูกจัดหามาโดยถูกพระวินัยแต่ที่ทำนี่ก็คือลงแรงเท่านั้นแต่พระกลุ่มอื่นเนี่ยที่ทำเองโดยซื้อของนู่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้ไม่ได้ของที่ทำเป็นถาวรวัตถุนั้นเนี่ยเป็นนิสสกิยปาจิตตีแล้วก็เป็นพิษต่อพระที่ไม่รู้อินโงอินเอเลยเนี่ยมาจากจตุรทิศไปใช้ด้วยเนี่ยก็เป็นอาบัติทุกกฎเป็นยังไงแต่หลวงพ่อผมทราบดีฮะว่าท่านอยู่ป่าที่ท่านผู้บริหารวัดอ่ะท่านรู้ขอบเขตวินัยเนาะสาธุค่ะท่านย้ายวัดไปแล้วอืมไปดีพอดีบวชเส
ร็จเรียบร้อยค่ะก็เลยท่านก็เลยย้ายไปอยู่ที่กันดารก่อนค่ะมาอยู่ที่นี่ค่ะก็คือท่านจะไปวิเวกอะค่ะเห็นบอกว่าจะโทรในรุ่นเอาว่าเดี๋ยวโทรมาค่ะขอบคุณค่ะค่ะไม่รบกวนนะคะครับครับอนุโมทนาครับจานิโลครับครับเชิญครับครับจะสอบถามนิดนึงนะครับอาจารย์อย่างกรณีพระนะครับท่านไม่ถือเงินนะครับไม่มีเงินแต่ว่าท่านป่วยเนี่ยท่านจะเดินเข้าโรงพยาบาลไปขอรับการรักษาเนี่ยอันนี้ได้หรือเปล่าครับถ้าไปโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้นะหรือบัตรทองหรือให้โยมใช้อุปถากจ่าย30บาททางเลือกก็มีนะอันนี้คือปัจจุบันนะแต่ถ้าอุกฤษเนี่ยอันนี้คือ worst case scenario นะอุกฤษกลางแล้วก็ต่ำสุดนะผมไม่ได้ตัดสินว่าอันไหนถูกนะหนักสุดเลยเนี่ยถ้าเป็นพุทธพจน์เนี่ยพุทธเจ้าท่านตัดว่าอะไรรู้ไหมยาหรือการรักษาทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นอติเรกลาภนะอติเรกลาภคืออะไรคือลาภที่ได้มาเกินกว่าปกติอะแต่การรักษาเนี่ยมีอย่างเดียวนะฮะตามพุทธพจน์เนี่ยคือยาดองน้ำมูดเน่าคือพระเนี่ยจริงๆแล้วคืออาการสละชีวิตนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมมีความต้องการที่จะช่วยพระสงเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วเข้าโรงพยาบาลอะไรเนี่ยท่านก็อนุญาตในฐานะของอติเรกลาภเพราะฉะนั้นไอการที่ว่าจะศึกษาก็ดีนะเรียนมหาลัยจะเดินทางจะนู่นจะนี่จะไปหาญาติจะไปเจ็บป่วยจะเข้าโรงพยาบาลแล้วอ้างเพื่อจะใช้เงินเนี่ยไม่ใช่เหตุเลยครับอันนี้พอเห็นภาพเนาะนี่คือต่ำสุดเลยใกล้ขับคำของพุทธเจ้าที่สุดเป็นแบบนี้อันนี้ถ้าเราอนุโลมว่าเบาลงหน่อยเราก็มาใช้สิทธิ์สวัสดิการรัฐณวันนี้ก็ใช้ได้นี่บัตรทองมันก็ไม่ต้องใช้เงินนี่ไอ้30บาททุกโลกเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้โยมเขาจัดการให้ได้อย่างสงเคราะห์วินัยด้วยคำพูดที่ถูกตรงเนี่ยวินัยเป็นอย่างนี้คุณครับจ้ะค่ะขออนุญาตถามอีกค่ะคือหลักการใช้โทรศัพท์อะค่ะหลักการใช้โทรศัพท์ในพระสงฆ์อะค่ะคืออนุญาตใช้อย่างไรบ้างอะค่ะจริงๆแล้วอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนอะเป็นอาบัติหมดอะ Facebook อะไรพวกนี้เป็นอาบัติหมดเลยเป็นอาบัติทุกกฎเพราะมีรูปสตรีอยู่ก็เป็นอนามาตหมดเวลาที่ผู้หญิงโผล่ขึ้นมาในมือถือเนี่ยเรียบร้อยหมดอันนี้พอโอเคไหมนี่อาบัตินะแต่ถ้าบอกว่าพระไม่ได้ใส่ใจมีสักกี่รูปไม่ใส่ใจอันนี้ต้องถามตัวเองละนะฮะแต่ทีนี้แล้วถ้าเป็นโทรศัพท์ที่ไม่ใช่เป็นสมาร์ทโฟนเป็นธรรมดาเป็นอนาล็อกเป็นรุ่นเก่าๆอะนะฮะได้ไหมอันนั้นก็ได้ไม่ใช่ถือแล้วจะเป็นอาบัติเลยแต่จะเป็นอาบัติก็ต่อเมื่อพูดแล้วทีนี้ก็ต้องสำรวมระวังคำพูดเองละเช่นในขณะที่พูดเนี่ยมีใครอยู่ใกล้ตัวไหมมีผู้ชายอยู่ใกล้ตัวไหมแล้วปลายสายเป็นผู้หญิงไหมถ้าเกิน6คำแล้วมันมีใครเห็นไม่ใครได้ยินเนี่ยพระเป็นอาบัติปาจิตติคำที่6ขึ้นไปพยางค์ที่6ขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าเปิดเผยมีคนอยู่ด้วยแล้วเราก็เปิดสปีกเกอร์โฟนพระจะเปิดสปีกเกอร์โฟนเองถ้าท่านทรงวินัยท่านจะรู้เลยท่านจะเปิดสปีกเกอร์โฟนเลยแล้วให้มีคนที่รู้ความอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นสตรีที่โทรเข้ามาก็จะไม่ทำอาบัติให้กับพระแต่ข้อนี้ก็มีอนาบัติมีหัวข้อที่ทำให้ไม่เกิดอาบัติก็คือการพระรูปนั้นท่านตั้งจิตออกนอกการสนทนาอันเนี้ยผู้ที่ทรงวินัยละเอียดเขาท่านถึงจะรู้นะ
น่าจะคุยรู้เรื่องไหมอ่ะถ้าตั้งจิตออกนอกการสนทนามันก็คุยไม่รู้เรื่องอยู่ดีใช่ไหมก็คือ6ประโยคหรือ6คำคะ6พยางค์เลยจ้า6พยางค์อ่ะน่าจะคุยกันรู้เรื่องเหรอคะเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องไงนี่พุทธพจน์เขาท่านถึงห้ามไงไม่ให้คุยในที่รับหูอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าบุตรโทรหาไม่ได้เหมือนกันไม่ได้แม่เป็นบุตรก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสตรีนี่ไม่ได้หมดนะฮะจริงๆเป็นอย่างนั้นนะนี่พระวินัยไงก็บอกแล้วว่าเหมือนคุยกับผู้พิพากษาอยู่เนี่ยตอนเนี้ยหรือว่าคุยกับอัยการอยู่ที่เรียนวินัยอ่ะเราเป็นคนที่เราไม่รู้อ่ะแล้วไปพูดมันก็อาจจะค้านความรู้สึกนะแต่วินัยเป็นอย่างนี้อ๋อค่ะครับอืมถ้าสมมติว่าบรรดาลูกทั้งหลายมีแต่ลูกหญิงอ่ะจะไปหาพระสงฆ์อะไรเงี้ยต้องมีผู้ชายไปด้วยถูกไหมคะใช่ใช่ใช่แต่ถ้าพระรูปนั้นท่านก็เรียกลูกศิษย์มาก็ได้ลูกศิษย์ที่อยู่ข้างท่านเนี่ยเนนก็ได้ที่เป็นชายที่รู้เรื่องอ่ะมานั่งใกล้ๆก็จะกันอาบัติข้ออยู่ในที่รับหูรับตาของกับผู้หญิงไงแต่ไม่ได้ไปคนเดียวนะไม่ได้ไปหลายคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาบัติก็บอกแล้วไงว่าผู้หญิงร้อยแม้ร้อยคนน่ะก็กันอาบัติไม่ได้ นะผู้หญิงแม้ร้อยคนก็กันอาบัติไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีผู้ชายรู้ความในอยู่ด้วยมีคำถามอีกนะในสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงแบเบาะล่ะสตรีแบเบาะเนี่ยพระยังจับไม่ได้เลยน้องเสียงผมหายหรือเปล่าอ๋อไม่ค่ะได้ยินนะคะแต่ว่าหนูก็เคยเห็นใช่เห็นเดินเข้ามาหาอะไรเงี้ยก็จะมีพระองค์อื่นเดินเข้ามาทุกครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้ปล่อยให้อยู่องค์ใช่บางทีเด็กวัดก็เดินมาหรือว่าอุปถากวัดก็เดินมาอะไรเงี้ยค่ะใช่ถ้าเขาสงเคราะห์วินัยคนพวกนั้นเขาจะรู้หมดคนวัดเขาจะรู้เพราะว่าได้รับการอบรมมาสั่งสอนมาให้ทำอย่างไรใช่อ๋อค่ะก็ว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเพราะว่าคือบางทีเข้าไปอะไรเงี้ยก็จะมีเด็กวัดหรือว่าเป็นอุปถากวัดเดินเข้ามาค่ะสาธุค่ะแสดงว่าเขาอบรมไว้แล้วท่านอบรมไว้แล้วพระมีเงินมากนะมีเงินมากเอาไปสร้างโรงเรียนไปสร้างโรงพยาบาลแต่เงินนั้นเนี่ยได้มาโดยไม่ชอบเป็นนิสสกิยปจิตตีความควรไหมอันนี้เราเรียนเรื่องของกุศลไปแล้วใช่ไหมครับว่าความดีกับกุศลเนี่ยมันต่างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกท่านน่าจะแยกออกนะว่า อาการอย่างเงี้ยควรหรือไม่ควรเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ศึกษาเนี่ยเราไปพูดเนี่ยว่าโอ้ยอันเนี้ยไม่ควรไม่ใช่กิจของสงฆ์อะไรเงี้ยนะสมมตินะหรือว่าสื่อมวลชนหรือว่าอะไรพูดออกไปเนี่ยก็จะโดนนะโดนอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าโอ้โหเนี่ยท่านทำความดีขนาดนี้จะไปว่าท่านอีกเนี่ยไม่รู้แผ่นดินสูงแผ่นดินต่ำอะไรเงี้ยนะนี้เราในฐานะของพุทธบริษัทเนี่ยเราต้องเข้าใจนะแยกให้ออกว่าความดีกับความเป็นกุศลเนี่ยต่างกันถ้าแยกไม่ออกเราก็มันก็เกิดความลำเอียงโดยไม่รู้ตัวเพราะความเป็นความไม่รู้นะลำเอียงจากโมหะนั่นเองวันนี้คุยเรื่องหนักไปหรือเปล่าพอได้ไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประโยชน์ท่านผู้ฟังทั้งนั้นนะก่อนที่จะไปเข้าหาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นสุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนนะเป็นผู้ควรกับของคำนับเป็นผู้ควรกับของต้อนรับเป็นผู้ควรกับการกราบไหว้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคราวที่แล้วพูดถึงเรื่องของการถวายทานเนี่ย
จอพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่ถวายง่ายๆนะไม่ว่าอะไรก็ถวายได้ใช่ไหมเหลืออยู่อย่างเดียวที่ยังไงก็ได้เนี่ยก็คือเรื่องของบิณฑบาต ที่ง่ายหน่อยเนี่ยเราจะใช้การทำทานแบบสุกเอาเผากินหรือว่าเร่งด่วนเนี่ยฟาสต์แทร็กเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ไงมันต้องพิจารณาโดยแยบคายจริงๆใช่ไหมครับนั่นแหละก็ละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับถ้าผมพูดเรื่องนี้นะฮะก่อนหน้านี้นะหลายท่านคงรับผมไม่ได้หรอกว่าผมพูดอะไรเป็นไปได้ยังไงนึกออกไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะหลายเรื่องเป็นอย่างนั้นครับขออันนี้ขอโอกาสครับอาจารย์ครับทีนี้อยากจะขอถามในเรื่องของอย่างผมขอยกตัวอย่างเลยกันครับอย่างผมเนี่ยครับตอนที่บวชมาก็เรียกว่าบวชแบบชาวบ้านนะครับไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวครับทีนี้ในเรื่องของวินัยที่ผิดพลาดไปแล้วซึ่งถ้าฟังจากถ้าพิจารณาโดยแยบคายนะครับคือหมายถึงว่าถ้าโดยศึกษาโดยชั้นลึกเนี่ยเรียกว่าหาที่ถูกแทบจะไม่มีเลยดีกว่าครับแต่แถมมีทั้งผิดที่รู้แล้วแล้วก็ไม่รู้แล้วเนี่ยไออาการแบบเนี้ยครับแต่ว่าเราศึกมาเป็นคฤหัสถ์แล้วผลร้ายของมันเลยเนี่ยมันส่งผลอย่างไรบ้างครับตรงนี้ไม่มีแบบนะไม่มีแบบเลยคำว่าไม่มีแบบก็คือไม่มีระบุไม่เห็นเนี่ยยังไม่พบนะฮะว่าจะมีการอธิบายว่าศึกออกมาแล้วนี่จะมีภัยตามมาด้วยหรือเปล่านะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่จะแก้กรรมเหล่านั้นเนี่ยก็ควรที่จะต้องศึกษาปูพื้นฐานใหม่ตั้งแต่ทานศีลภาวนาขึ้นไปใหม่เพื่อให้เป็นฐานรองรับนะวิบากในอนาคตนะถ้าจะมีเนาะอดีตน่ะเราเปลี่ยนไม่ได้นะเราทำปัจจุบันได้อนุโมทนาด้วยครับอาจารย์ครับครับค่ะอนุญาตค่ะหนูรบกวนหลายเรื่องขอเรื่องสุดท้ายค่ะคือถ้าเงินที่รับถวายอะค่ะรับถวายมาได้แล้วอะค่ะเป็นใบมรณใบปรณาค่ะทีนี้เงินคือพระสงฆ์อะค่ะไม่ได้จับอยู่แล้วแต่ก็คืออยู่ในอุปถากเงินอุปถากจะเก็บไว้เป็นยอดอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ให้อาบัติอะค่ะต้องทำอย่างไรอะค่ะเพราะว่าเงินมันก็มันมีจำนวนเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราอยากไม่อยากจะครอบครองหรือว่าไม่อยากจะเป็นอาบัติมากอะค่ะต้องอย่างต้องข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างอะค่ะก็หนึ่งตอนที่เขามาถวายก็ต้องบอกว่ามันเป็นของไม่ควรนะถวายโดยตรงเนี่ยอันนี้เราข้ามขั้นตอนไปแล้วเพราะท่านรู้อยู่แล้วในเบื้องต้นถูกไหมว่าท่านไม่รับโดยตรงอยู่แล้วสองใช้ให้คนอื่นรับก็ไม่ได้เช่นนายกเนี่ยลูกสาวฉันจะถวายเงินเธอไปรับเงินสิอันเนี้ยก็เป็นอาบัติในวรรคสองไงสิกขาบทข้อนี้มีสามวรรคหนึ่งใช้รับเองสองใช้ให้คนอื่นรับสามยินดีที่เขาเก็บไว้ให้นี่พุทธพจน์สามวัดเข้าข้อใดข้อหนึ่งเป็นอาบัติหมดนิสสกิยปาจิตตียังกุศลให้ตกล่วงไม่ใช่ฐานะที่จะส่งสมาธิทีนี้ถามว่าเราจะทำอย่างไรเอาตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะฮะพระที่ทรงวินัยเนี่ยเวลาคุณไปถวายพระถวายเงินเนี่ยหรือถวายอะไรก็ได้สังฆทานอะไรก็ได้ท่านจะถามก่อนว่าอะไรเนี่ยนั้นอะไรมีอะไรบ้างถวายอะไรนะถ้าเป็นอาหารเนี่ยถวายหลังวิกาลไปแล้วเนี่ยหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยท่านก็ต้องให้เอาออกรับไปเป็นอาบัติถ้ามีเงินในซองนั้นอะไรท่านก็ถามในซองนั้นอะไรถ้าบอกว่าเป็นเงินท่านก็บอกว่าไม่อาตมาไม่รับต้องปฏิเสธถ้าโยมนะมีศรัทธาที่จะถวายต่ออีกเพราะว่าเขาตั้งจิตไว้แล้วเนี่ยพระเนี่ยทำได้อย่างมากแค่บอกพี่เก็บเช่นอ๋อปกติเขาเก็บไว้ตรงนั้น
เงินเนี่ยเขาเก็บไว้ตรงนั้นก็คืออาการที่ไม่ได้รับเองและอาการที่ไม่ได้ใช้ให้คนอื่นเก็บไว้ให้และอาการของพระที่เขาไปกำลังจะใส่ตู้หรือว่าใส่อะไรก็แล้วแต่นั่นนะก็ต้องชั่งใจว่าผู้เจ้าบอกเลยว่าให้ยินดีกับสมณะบริโภคที่ได้จากมูลค่านั้นนะยินดีในเงินทองนั้นไม่ได้เป็นอบัติอีกนะเพราะฉะนั้นถามว่าพระต้องทำอย่างไรอันดับแรกคือปฏิเสธปฏิเสธนี่คือปฏิเสธจริงๆนะไม่ใช่ว่าปฏิเสธแล้วก็แบบทำใจไม่ได้อะไรเงี้ยนะไม่ใช่นะก็ปฏิเสธแต่โยมเนี่ยยิ่งปฏิเสธก็ยิ่งอยากที่จะถวายอะบางรูปเนี่ยบิณฑบาตเนี่ยวันนี้ปฏิเสธวันหน้านี่ซุกมาเลยซุกมาอยู่ในอาหารอยู่ในใต้ถุงอะไรเงี้ยก็เป็นอบัติทั้งนั้นนะฮะถึงแม้รับโดยไม่รู้นะครับเพราะนั้นปฏิเสธนะถ้าเขายังเจตนาที่จะถวายอยู่อีกก็บอกได้แต่เพียงที่เก็บแต่ถ้าโยมรู้อยู่แล้วอย่างโยมลูกรู้อยู่แล้วเนี่ยก็บอกวยาวจกรไอ้นี่มันจะมีปัญหาตามมาอีกตรงที่ว่าวยาวจกรเก็บไว้เนี่ยให้ตามมูลค่าเต็มหรือเปล่าที่เขาเก็บไว้ให้พระแล้วยิ่งจำนวนมากขึ้นมากขึ้นมันก็ล่อตาล่อใจเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ผกผันกับคำสอนของพระรูปนั้นด้วยกับวยาวจกรว่าวยาวจกรนั้นเนี่ยจะมีฮีริและโอตปะมากน้อยขนาดไหนนี่เป็นต้นถ้าวยาวจกรนั้นเนี่ยเป็นอย่างอุปาสกอุปาสิกาในห้องนี้ผมเชื่อว่าทุกบาททุกสตางค์นั้นน่ะจะกลับกลายเป็นจะกลับกลายเป็นสมณบริโภคต่อพระภิกษุรูปนั้นอย่างแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะแต่ละท่านที่เข้ามาในที่นี้เนี่ยรู้จักกุศลแล้วรู้จักทานแล้วรู้จักสมาธิรู้จักภาวนาแล้วรู้จักกุศลอย่างแท้จริงแล้วบางท่านเข้าอย่างถึงไตรสนคมแล้วบางท่านยังถึงนามรูปปริเฉทญาณนะคนเหล่านั้นโอกาสที่จะไปล่วงละเมิดพวกนั้นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันผกผันกับคำสอนของพระรูปนั้นโดยตรงด้วยที่จะสร้างคนที่จะสร้างกุลบุตรที่เจริญเติบโตมาเป็นวายาวัจกรเพราะฉะนั้นข้ออ้างที่ว่าเราเป็นพระใหม่ไม่มีใครมาดูแลหรอกนะหรือว่าไว้ใจพระไว้ใจวายาวัจกรไม่ได้เลยอันนั้นก็เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่าคำสอนของท่านเนี่ยไม่ได้สามารถเปลี่ยนบุคคลให้เป็นบุคคลที่เจริญได้เลยมันกลับไปที่ตัวท่านหมดอ่ะนะน้องเข็มนะก็คือเงินแต่ว่าก็เป็นอุปถากวัดอะค่ะเก็บไว้แต่ว่าก็คือหนูอยากจะถามเป็นความรู้ว่าเงินที่เก็บไว้เนี่ยก็คือถ้าท่านไม่ได้ใช้อ่ะค่ะถ้าท่านไม่ได้ใช้จ่ายเลยก็คือควรจะทำอย่างไรสละเพื่อเป็นกองกลางใช่ไหมคะหรือว่าไม่เกี่ยวเลยฮะก็เป็นส่วนตัวก็ได้หรือจะสละด้วยความรู้สึกถวายทานให้กับหมู่สงฆ์ก็แล้วแต่สุดที่แล้วแต่ท่านเลยแล้วแต่เจตนาเลยก็คือถ้าเกิดเก็บไว้ก็ไม่ถือว่าผิดใช่ไหมคะอ๋อไม่ผิดดิอยู่ที่ตัวท่านแล้วอ่ะท่านไม่ได้ใช้ให้เก็บใช่ไหมนะแล้ววัยยาไว้ก่อนเขาก็รู้หน้าที่ของเขาที่เหลืออย่างเดียวเลยคือใจท่านน่ะยินดีในที่เขาเก็บไว้ให้หรือเปล่าพุทธเจ้าถึงบอกไงว่าให้ตั้งจิตยินดีไปที่สมณะบริโภคไม่ใช่ยินดีไปที่เงินที่เขาเก็บไว้ให้ตั้งจิตยินดีไปในสมณะบริโภคที่จะได้ในอนาคตอย่างเช่นเขาตั้งไว้เจตนาเพื่อจะดูสมณะบริโภคเช่นค่ายาค่าอาหารค่าจีวรหรือว่าอะไรต่างๆบริขารต่างๆเนี้ยก็ยินดีไปที่บริขารเหล่านั้นสมณะบริโภคเหล่านั้นเนี่ยการจัดการเรื่องเงินนะแยกคายนะสาธุค่ะสาธุค่ะคือเห็นท่านบอกว่าไม่ค่อยมีตังค์หรอกค่ะสาธุค่ะครับขออนุญาตครับอาจารย์
อาจารย์ครับถ้าพระซื้อหวยนี้ผิดไหมครับอาจารย์ซื้ออะไรนะครับซื้อหวยครับอาจารย์ก็ซื้อยังไงอ่ะก็พอดีมีหลานนะครับที่เป็นท่านเป็นหลานของผมนี่แหละครับพอดีท่านก็จะฝากที่บ้านซื้อหวยให้นะครับแล้วเวลาถูกหวยเงี้ยครับเราก็ต้องโอนตังค์ไปให้ท่านเงี้ยผมก็เลยว่าอย่างนี้มันจะสมควรไงก็มันเป็นเรื่องการพนันนะครับแต่มันก็มีมุมของการที่จะสละไปให้คนพิการใช่ไหมอีกมุมหนึ่งที่เล็กๆซ่อนอยู่ซึ่งมันเป็นไปได้ยากครับที่ใครจะทำทานด้วยการสละไปให้คนพิการหรือว่าอะไรเงี้ยมันเหตุผลมันเลือนลางเหลือเกินนะครับมันก็ต้องระบุว่าเป็นการพนันนะฮะอย่างนี้ก็ไม่เหมาะใช่ไหมไม่เหมาะไม่เหมาะก็ถือว่าเป็นท่านก็จะผิดศีลใช่ไหมครับถ้าเราเอาเงินให้ท่านก็ผิดศีลในที่นี้ไอตอนที่บอกญาตินี่ไม่ผิดนะบอกให้ซื้อก็ยังไม่ผิดครับเพราะว่าอะไรเพราะทำถูกตามวินัยบอกญาติใช่ไหมบอกปรารถนาไม่เป็นไรแต่ของที่จะให้ซื้อไม่ใช่สมณะบริโภคเสร็จแล้วเป็นเรื่องของการพนันเนี่ยก็ไม่ผิดในเรื่องของการทำไอเป็นเล่นการพนันนะการละเล่นครับอย่างนี้ก็ไม่ควรซื้อให้ท่านนะครับแม่ครับครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกในสิกขาบทนะฮะ1รับเงิน2ซื้อ3แลกเปลี่ยนแล้วก็เรื่องของการพนัน4สิกขาบทเนี้ยจะต้องรู้ทั่วในสิกขาบทเหล่านี้ครับครับอาจารย์ครับครับแล้วเวลาเราแบบเวลาเราจะส่งเงินให้ท่านหรือเวลาท่านมาขออะไรเงี้ยครับคือว่าเราไม่สามารถเราอาจจะโอนให้โยมที่เป็นอุปถัมภ์ของท่านใช่ไหมครับถึงจะถูกต้องที่สุดกลับไปที่เดิมอีกเหมือนกันนะว่าการจัดการของหมู่สงฆ์ที่ท่านอยู่ด้วยเนี่ยมีการจัดการเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าถ้าคุณเบิร์ตเห็นว่าคุณเบิร์ตฟังมาแล้วแล้วอยากจะสงเคราะห์ให้ท่านรู้วินัยหรือว่าทำวินัยให้ถูกตรงนั้นน่ะแล้วคุณเบิร์ตแจ้งไปบอกว่าหลวงพี่ผมเรียนวินัยมาแล้วผมอยากจะส่งเคราะห์ให้ถูกตรงผมอยากจะโอนให้ไวยาวัจกรพระวัดทั่วไปนะฮะก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยที่วัดไม่มีใครจัดการเรื่องนั้นหรอกนี่มันกลับไปที่เดิมตรงที่ว่าตัวพระเองท่านส่งเคราะห์พระวินัยระดับไหนถ้าท่านส่งเคราะห์พระวินัยอย่างแน่ชัดท่านต้องออกจากหมู่ราชีไปหาออกจากหมู่อรัชชีหรือผู้ไม่มีความละอายในสิกขาบทเนี่ยไปหากลุ่มที่เป็นผู้มีความละอายในสิกขาบทซึ่งมีอยู่ไม่เกิน 5% ที่ผมแจงมาวันก่อนใช่ๆครับจริงๆผมก็เคยพูดเรื่องการรับเงินให้ท่านฟังอยู่เหมือนกันครับจ้าท่านบอกว่าท่านเองก็ยังไม่รู้เลยครับว่าวิธีรับเงินที่ถูกต้องเป็นยังไงโอ้โหก็สิ่งที่ผมบอกเนี่ยไม่ใช่พระทั่วไปจะรู้ไงใช่ใช่ครับท่านยังเคยบอกกับผมว่าพระอาจารย์ที่ท่านอยู่ท่านก็ยังรับเงินเขาลุงปู่ที่ดังที่สุดในประเทศเนี่ยก็ยังรับอยู่ก็รับตลอดระยะเวลา50 ปีนี้เราสิกขาบทข้อนี้เราถูกทำลายกันอย่างรุนแรงครับแต่ถ้าถอยหลังไป80 ปีที่แล้วอ่ะภาพของมหานิกายก็ไม่ใช่แบบนี้นะผมเคยถามนะตอนผมเริ่มศึกษาตอนนั้นผมอายุประมาณ20ผมเคยถามคนที่อายุมาก8-90เนี่ยนั่นหมายถึงเมื่อ30 ปีที่แล้วแล้วท่านอายุ90ถ้าท่านอยู่ณวันนี้ท่านจะอายุประมาณ120เงี้ยยกตัวอย่างเขาก็บอกเลยว่าตอนสมัยเขาเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยพระทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้รับเงินนะเอาละสิทีนี้มันโอละพ่อนะแสดงว่ากำแพงของความมั่นในสิกขาบทเนี่ยถูกทำลายไปตามระยะเวลาในไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ80 ปีที่ผ่านมานี่แหละเป็นอย่างนั้นทีนี้พอเราพูดเรื่องนี้เนี่ยนะวิดีโอนี้ออกไปเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยประเด็นแรกเลยพอเราคุยเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพูดเลยว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วทำไมคุณถึงได้อนุรักษ์นิยมขนาดนั้น
พระต้องเรียนหนังสือพระต้องกินพระต้องนั่งรถไปนู่นไปนี่พระต้องรักษาร่างกายไปโรงพยาบาลผมถามทีละข้อนะพระต้องเรียนหนังสือเนี่ยผู้เจ้าอนุญาตให้เรียนหรือเปล่าสิ่งที่เรียนอยู่ไม่ได้อนุญาตนะนั่นมันคือการเรียนทางโลกนะถูกไหมฮะให้เดินทางไปรักษาเนี่ยถ้าทำให้ถูกมันก็ถูกได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันย้อนกลับไปที่ตัวท่านเองเลยว่าท่านศรัทธาในการบวชครั้งนั้นเนี่ยและท่านรู้หรือไม่ว่าพุทธเจ้าท่านสั่งอะไรไว้แล้วสิกขาบทเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่เปลี่ยนได้ตามการถึงแม้จะมีคำพูดที่พระองค์ตรัสว่าสิกขาบทเล็กน้อยเนี่ยถ้าสงฆ์พึงอยากที่จะเปลี่ยนเนี่ยตามการเนี่ยก็ให้เปลี่ยนได้เนี่ยครั้งปฐมสังฆนาเราก็ตัดสินกันแล้วว่าไม่เปลี่ยนแล้วคำว่าสิกขาบทเล็กน้อยเนี่ยมันก็คือในส่วนของอภิสมาจารสิกขาไม่ใช่สิกขาที่เป็นเบื้องพื้นฐานของเบื้องต้นของนิพพาน150ข้อเรื่องเงินอยู่ใน150ข้อครับอธิปรมจารสิกขาแต่ครับแล้วถ้าพระท่านไปตัดต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่เลยแหละครับแล้วก็เอามาทำศาลาอะไรเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าผมเองก็เคยอ่านพระวินัยมาบ้างพระพุทธเจ้าท่านทรงห้ามพระไปตัดต้นไม้เพราะว่าบางทีก็ไปโดนเทวดาอะไรบ้างอะไรเงี้ยนี่ก็ถือว่าประเด็นเนี้ยผมอยากจะขยายนิดนึงนะฮะตัดต้นไม้ใหญ่เนี่ยสุ่มเสี่ยงต่ออาบัติหนักด้วยคำว่าตัดต้นไม้ใหญ่เนี่ยที่ของใครที่ตรงนั้นเนี่ยต้นไม้นั้นเนี่ยเป็นไม้ห่วงห้ามหรือเปล่าถ้าเป็นไม้ชนิดที่ห่วงห้ามเนี่ยจะต้องมีเอกสารสิทธิ์จะต้องมีการมีป่าไม้อำเภอป่าไม้อะไรเนี่ยมาดูด้วยถ้าตัดไปเนี่ยมันมีค่าปรับมันมีอะไรด้วยเนี่ยโอกาสที่จะสุ่มเสี่ยงต่อการโดนอาบัติหนักเนี่ยมีเลยนะครับอืมครับเพราะว่าผมเห็นวัดที่ท่านไปอยู่ก็จะเป็นวัดที่สร้างนะครับจะชอบสร้างครับแล้วก็ท่านก็จะพาท่านอาจารย์เขาก็จะพาไปตัดต้นไม้ที่บนภูเขาบ้างอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละท่านประมาณนี้ครับท่านเกิดเหตุเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนเมื่อประมาณ2549เนี่ยที่ทำให้เกิดกระบวนการใช้ไม้ใช้สอยอะเอาไม้ใช้สอยในเทือกเขาเล่าปลายนาเนี่ยมาใช้เป็นไม้ใช้สอยได้แต่ก็มีการสวมกันกลายเป็นไม้ซื้อขายแล้วพระเองเนี่ยเห็นโยมทำหรือว่ากฎหมายอนุญาตเนี่ยก็ไม่รู้ว่าลึกๆคืออะไรแล้วก็ไปตัดเยอะครับเยอะมากซึ่งแล้วถ้าตัดไม้ห่วงห้ามที่เขาห้ามตัดอ่ะตามกฎหมายเช่นไม้สักที่มีขนาดใหญ่นะฮะไม้ต่างๆที่เป็นไม้ห่วงห้ามเนี่ยโอกาสที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทเนี่ยสูงเลยอันตรายครับเป็นภาพเลยครับแล้วถ้าก่อนตอบเองพระขับรถ2549ไม่มีนะไม่มีกฎหมายตัวนี้อ่ะท่านทักษิณท่านก็เห็นว่าจะทำพวกนี้ให้เป็นการใช้สอยได้อะไรเงี้ยนะฮะก็เจตนาดีแหละแต่พระเราไม่รู้ไงเห็นต้นไม้ข้างสวนข้างนาเอ้ยที่นี้ไม่มีของใครนี่ก็ตัดโอ้โหสุ่มเสี่ยงแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าของที่เจ้าของนาเนี่ยเขาอนุญาตให้อาจจะถวายท่านแล้วท่านก็ไปตัดด้วยตัวเองนี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกไงว่าถึงแม้จะเป็นที่คุณเองนะแล้วคุณอนุญาตให้พระตัดแต่ไม้นั้นเป็นไม้ห่วงห้ามเนี่ยคุณตัดเองไม่ได้คุณต้องแจ้งป่าไม้แล้วลงทะเบียนตอนนั้นเนี่ยเป็นไม้ใช้สอยครับมันมีเรื่องเอกสารทางรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องไงฮะครับครับแล้วการที่พระขับรถเองนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าในบางทีก็เห็นในข่าวขับรถเองเนี่ยเป็นมติมหาเถรสมาคมนะว่าไม่อนุญาตนะแต่ถ้าเทียบวินัย
รถในที่นี้หมายถึงรถที่ใช้สัตว์เทียมนะในสมัยก่อนเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราสงเคราะห์แล้วว่าที่ท่านห้ามไว้นิทานต้นบัญญัติหรือว่าเรื่องราวที่เกิดการต้นบัญญัตินี่คือไปทรมานสัตว์ให้เป็นพาหนะจูงรถจูงอะไรพวกนี้นะฮะแต่ทีนี้นะวันนี้มันเป็นเครื่องยนต์เนี่ยถามว่าพระควรไหมภาพที่ออกไปมันก็จึงไม่ควรนะฮะเห็นแล้วมันไม่ควรอ่ะมันก็ทำให้ญาติโยมเห็นแล้วเกิดความเสื่อมศรัทธาเพราะฉะนั้นมหาเถรสมาคมเนี่ยก็จึงมีกฎว่าห้ามทำขอบคุณครับอาจารย์เพราะฉะนั้นมันจะต้องไปรู้สองเรื่องนะฮะเรื่องของโลกวัชชะกับปันตินวัชชะก็คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยผิดพระวินัยนะทำไม่ได้เพราะพระวินัยบางเรื่องเนี่ยผิดเพราะโยมเห็นว่ามันไม่ควรอย่างเงี้ยอย่างเช่นกินเหล้าอย่างเงี้ยกฎหมายทางโลกไม่ได้ห้ามเลยนะฮะแต่พระไปกินเนี่ยผิดพระวินัยก็เป็นอะไรเป็นเรื่องของปันติวัชชะแต่ถ้าเป็นเรื่องของขับรถเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันสุ่มเสี่ยงไปในส่วนของวันตัวอีกตัวนึงอะเรื่องโลกวัชชะอย่างเงี้ยก็ต้องพิจารณาตัวนี้ด้วยนะครับสองตัวเนี้ยปันนติวัชชะกับโลกวัชชะเนี่ยพระเองก็เข้าใจคลาดเคลื่อนหลายจุดนะฮะผมเองก็ไม่แม่นนะที่พูดเนี่ยไม่แม่นนะได้แต่คร่าวๆเท่านั้นเพราะมันไม่ได้ใช้นานถ้าใครต้องการรายละเอียดเนี่ยต้องเจาะลึกเข้าไปสองเรื่องนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ขอโอกาสครับท่านอาจารย์เอลโลวันขอโอกาสเพื่อนสมาชิกครับจากประเด็นเมื่อกี้เรื่องขับรถเนี่ยที่ผมมีความเห็นอย่างนี้ท่านอาจารย์หลายท่านหลายคนก็คงจะขับรถเป็นเนาะผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่เคยขับเหยียบตัวสัตว์ไม่มีใครไม่เคยขับไปรถแมลงมาชนรถตายถ้าหนักหน่อยอาจจะชนหมาแมวเหยียบหมาแมวหรือแม้กระทั่งเคยชนคนผมคิดว่าถ้ามาคิดดีว่าเราเป็นเหตุการกระทำของเราเป็นเหตุให้สัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือแม้แต่สัตว์ใหญ่เสียชีวิตผมว่าผู้ที่เอื้อเฟื้อแก่พระธรรมวินัยคงจะไม่ขับรถอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับขอบพระคุณครับครับครับก็ชัดเจนครับมีอุทาหรณ์เรื่องหนึ่งที่ควรน่าสังเกตนะครับก็คือเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์มีเรื่องของลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยมีซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบปฏิบัติการไหมครับระบบปฏิบัติการเนี่ยมันจะต้องมีลิขสิทธิ์ใช่ไหมแต่คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็ไม่ได้ใช้ลิขสิทธิ์แท้ซึ่งตัวนี้ก็สุ่มเสี่ยงอีกนะฮะสุ่มเสี่ยงต่ออาบัติหนักด้วยมีอีกอันหนึ่งที่เป็นข้อพิจารณานะครับว่ากฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าคุณใช้ไม่ประกอบเพื่อประกอบการค้าเนี่ยกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ยังไม่ถึงที่จะไปเล่นได้นะฮะที่จะไปเล่นงานผู้ใช้ได้แต่ถ้าคุณเมื่อใดคุณทำเพื่อได้มาซึ่งรายได้ตรงเนี้ยจะผิดเพราะฉะนั้นพระที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยซึ่งซอฟต์แวร์ก็สุ่มเสี่ยงนะฮะสุ่มเสี่ยงเพราะการที่เราไปใช้ซอฟต์แวร์โดยที่เขาไม่ได้อนุญาตไว้ตามกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยถึงแม้เราไม่ได้ใช้ไปในเชิงพาณิชย์แต่ผู้ที่ผลิตซอฟต์แวร์คงไม่ชื่นใจแน่ถ้าเราจะไปใช้โดยที่เราไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นมันสุ่มเสี่ยงจริงๆเรื่องนี้แล้วก็มีกรณีเรื่องนี้ที่คุยกันนะมีความเห็นต่างๆนานานะฮะบางท่านก็อาจจะอีกมุมหนึ่งอาจจะมองว่าไอ้การลิขสิทธิ์อะไรพวกเนี้ย
มันไม่ได้สามารถทำให้เกิดอาการที่เป็นทรัพย์ได้อันนี้ก็นานาจิตตังเลยนะฮะว่าใครจะตีบทพยัญชนะหรือว่าเหตุการณ์อย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ามุ่งหวังนิพพานแล้วเนี่ยให้ระวังเรื่องเหล่านี้ครับนะเพราะฉะนั้นจะถวายอะไรที่เกี่ยวกับคอมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรซื้อซอฟต์แวร์ที่เรียบร้อยแล้วถวายนะท่านครับจะขอถามนิดหนึ่งครับเคยเข้าไปวัดป่าเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นครูบาอาจารย์ท่านมียาสูบยาเส้นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้อยู่ในวินัยด้วยหรือเปล่าครับหรือว่ามีข้อยกเว้นอะไรบ้างหรือเปล่าครับยาเสพติดว่าที่ทำให้เกิดความประมาทนะอย่างเช่นเราตีบทคำว่าศีล5นี่นะเอาศีล5ก่อนนะศีล 5สุราเมรยะมัชฌะปมามี3ท่อนนะสุราก็คือเหล้าเนาะเมรยะเนี่ยเมลัยเนี่ยคือน้ำผลไม้หมักพวกไวน์พวกอะไรพวกนี้มัชฌะปมาก็คือของที่ทำให้เกิดความประมาทอันที่ข้อที่3เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวบทตัวนี้มาพิจารณาในเรื่องของอบุหรี่เข้าไปเนี่ยว่าบุหรี่เนี่ยอยู่ในศีล5ข้อสุราเมรยะมัชฌะปมาหรือเปล่าผมว่าก็ไม่อยู่นะเพราะบุหรี่ไม่ใช่สุรา2บุหรี่ไม่ใช่เมลัย3บุหรี่ไม่ใช่เหตุทำให้เกิดความประมาทส่วนครูบาอาจารย์นะที่วัดป่าเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยท่านก็ยังสูบอยู่หรือว่าในอดีตก็สูบกันมาเนี่ยถ้าถามว่าในพระไตรปิฎกมีไหมอยู่หน้าที่เล่ม4นะฮะราวๆ757บวกลบ10นะเล่ม4พูดถึงเรื่องของพระเจ้าอนุญาตกล่องเครื่องสูบฟันสูบควันนะก็คือเภสัชมวลเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราสืบค้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเภสัชมวลนั้นน่ะก็มีใช้กันอยู่ในตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วแล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่พระฉันนะฉันวิการนะสิกขาบทข้อวิการเนี่ยคือไม่มีของล่วงลำคอไปใช่ไหมครับแต่นี้มีอรรถกถาชี้แจงเรื่องของมโนคังศิลาก็คือไอตัวเสลดที่มันมีควันที่ไปจับที่คอเนี่ยแล้วกืนล่วงลำคอเนี่ยคำถามคือเป็นอาบัติของการฉันหลังวิการไหมก็มีแก้อธิกรณ์ข้อนี้ว่าไม่เป็นอาบัติอย่างนี้เป็นต้นนะก็มี 2-3 ข้อที่พูดถึงเรื่องของเภสัชมวลนะครับอย่างนี้การพิจารณาว่าการใช้ตอนนั้นเนี่ยเป็นเภสัชอะไรก็แล้วแต่ผู้ใช้แหละครับผมตอบเป็นกลางๆนะอย่างนี้นะคุณทวนครับครับขอบคุณครับอาจารย์อีกอันหนึ่งนะครับอาจารย์ตอนนี้มันมีกระแสเรื่องใบกระท่อมเรื่องกัญชาซึ่งเขาปลดล็อกมาเป็นเรื่องของยาพวกอะไรเนี่ยนะครับอาจารย์ตอนเนี้ยถ้าสมมติพระท่านเอามาฉันเป็นยาเป็นชาเป็นถือเป็นเภสัชไหมครับตอนนี้ตามความเห็นนะนี่ความเห็นนะฮะกระท่อมเนี่ยกฎหมายปลด 100% นะกัญชาไม่ได้ 100% นะฮะยังมีควบคุมนะครับมีอยู่ในครอบครองติดคุกนะฮะกระท่อมเนี่ยถ้าฉันโดยเจตนาที่เป็นยาจริงเนี่ยมันมีสภาพเป็นยาวชีวิตก็คือประเคนครั้งเดียวอยู่ได้ยาวจะแก้โรคอะไรก็แล้วแต่ท่านละนะฮะแต่ถ้าเจตนาเนี่ยไม่ได้ฉันเพื่อเป็นเภสัชแล้วฉันเพื่อต้องการให้เกิดความยันความเมาความบันเทิงที่ทำให้เกิดความรื่นเริงมัวเมาเนี่ยนำไปสู่ความประมาทเนี่ยอันนี้ผิด
ถือว่าเป็นยาที่ไม่ใช่ของปกติครับส่วนกัญชาผิดทุกกรณีครับถ้ากฎหมายออกมาแล้วนี่ก็ถือว่าได้เลยครับหรือว่าไงเพราะว่าผมว่าอนาคตเนี่ยมันน่าจะออกก็กฎหมายออกมามันก็ได้ครับเพราะว่ากฎหมายเล็งเห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์จริงถึงปลดไงฮะมันเป็นพืชที่เป็นเภสัชจริงๆอย่างที่ผลวิจัยก็ช่วยได้ตั้งหลายโรคใช่ไหมครับใช่ครับใช่แต่ทีนี้เจตนาเนี่ยถ้าใช้เพื่อความมัวเมามันก็ผิดแล้วผิดวัตถุประสงค์ก็ไม่ใช่ครับอยู่เจตนาด้วยเนาะครับใช่ใช่ใช่ครับขอบพระคุณครับครับไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีอุปาสกอุปาสิกาที่นั่งฟังพระวินัยได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยโอ้อนุโมทนามากนะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครฟังใครก็ไม่เอาแล้วไม่อยากฟังมึนพระยิ่งไม่ฟังใหญ่เลยยิ่งกว่าโยมอีก ถึงมีคำสโลกนะเขาบอกว่าพูดวินัยขัดใจพระพูดธรรมะขัดใจโยมทั้งที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนนะเราควรที่จะสืบต่อศึกษาสิ่งที่พระองค์บัญญัติว่ามีประโยชน์อย่างไรนำไปเป็นบาดฐานสู่การศึกษาจิตตสิกขาอย่างไรแต่เราก็มองข้ามเรื่องแรกที่พระองค์ทรงให้ทำแล้วก็ไปนั่งยังไงนั่งแล้วเป็นยังไงนิพพานเป็นอย่างไรนู่นเราคุยเรื่องนู้นไปคนส่วนใหญ่นะผมไม่ได้กล่าวถึงทุกท่านในห้องนี้นะฮะทุกท่านในห้องนี้มั่นคงนะเห็นทางแล้วก็มั่นคงต่อพระสัทธรรมจริงครับอาจารย์ครับขออีกคำถามหนึ่งครับอาจารย์ครับแล้วกรณีที่ญาติโยมเอาเงินใส่ซองแล้วถวายให้พระแล้วพระท่านก็รับซองอย่างนี้ยังไงครับท่านถือว่าผิดศีลไหมครับอาจารย์อ๋อเมื่อกี้ตามหัวข้อพูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะก็ผิดครับผิดอ๋อครับก็เขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้รับเงินเขาไม่ได้จับเงินก็คือความเข้าใจผิดของผู้พูดละเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจับหรือไม่จับแต่รับไว้เนี่ยจบแล้วก็เป็นอาบัติครับแค่รับไว้ก็จบแล้วจับหรือไม่จับเนี่ยเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงคือเรื่องอนามาตวัตถุอนามาต6อย่างเงี้ยอันนั้นอีกเรื่องนึงคนละเรื่องกับเรื่องสิกขาบทรับเงินมันนี่นะไม่ใช่ซินเวอร์มันนี่ครับครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ขอโอกาสครับอาจารย์แล้วถ้าอย่างเป็นกรณีที่เรารู้เป็นเหมือนว่าเลขบัญชีของทางวัดนะฮะอันนี้พระไม่ได้บอกไว้แต่เป็นอาจจะเป็นคนของทางวัดเนี่ยท่านจัดการไว้อาจจะเป็นการเขียนแปะไว้หรือว่าบอกกล่าวกับเราไว้แล้วเราโอนเข้าเป็นชื่อบัญชีวัดเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นการสมควรไหมผมบอกได้เลยว่าถ้าพระนะประชาสัมพันธ์ว่าอันนี้เป็นบัญชีวัดนะอย่างนี้อย่างนั้นนะโอกาสที่พระรูปนั้นจะรู้วินัยเนี่ยสูงมากครับในยุคนี้นะฮะเพราะส่วนใหญ่พระจะบอกบัญชีที่เป็นชื่อตัวเองซะทั้งหมดอ่ะ 90% 80% เพราะฉะนั้นพระที่บอกว่าถ้าโยมมีจิตศรัทธาเนี่ยจะโอนเข้ามาที่นี่นะเราเก็บไว้ที่นี่ก็คือนี่คือที่บอกที่เก็บไงเห็นภาพไหมฮะและที่เก็บนั้นก็เป็นที่เก็บที่ไม่ใช่ส่วนตัวด้วยแต่ถ้ารับเป็นในบัญชีตัวเองนั่นคือรับด้วยตัวเองเลยยกเว้นพระนั้นมีความแยบคายมากให้แบงค์นั้นน่ะให้ธนาคารนั้นน่ะทำการกล่าวว่าเป็นการรับปรวนาไม่จำกัดการในการเก็บรักษาไว้ให้อย่างนี้ผมว่าก็ได้นะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับจะไม่มีใครทำหรอกมันแยบคายไปนะครับก็ยังถือว่าเป็นการทำได้นะครับโดยเป็นความเหมาะสมครับครับชื่อบัญชีวัดได้อยู่ครับแต่กระบวนการจัดการหลังจากนั้นก็แล้วแต่ผู้จัดการแล้วนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอย่างพระบางท่านเนี่ยก็จะเขียนลงไปในสมุดเลยว่าโยมอุปถัมภ์เป็นคนดูใช่ไหมก็เป็นชื่อโยมแล้วก็วงเล็บว่า
เพื่อจัดการสมณโภคให้ภิกษุรูปนี้อย่างนี้ก็ได้เลยคุยเรื่องนี้เนี่ยไปที่ไหนก็ร้อนที่นั่นนะก็เกิดความขัดแย้งที่นั่นเพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะรู้ตัวบทพยัญชนะอย่างแท้จริงอ่ะมันน้อยไงส่วนใหญ่ก็คือเอาอารมณ์และความรู้สึกมาคุยอ่ะวันนี้คงสมควรแก่เวลามั้งครับเราล่วงเลยมาจนถึง4ทุ่มกว่าก็อนุโมทนาทุกท่านนะครับมีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมสักเล็กน้อยไหมครับถ้ามีก็เชิญนะฮะถ้ามีแล้วก็ท่านอาจารย์ครับครับท่านอาจารย์ยังไม่ได้ตอบคำถามผมเลยครับอาจารย์ที่ผมก็ไปสอบถามท่านอาจารย์ไปห้องกลายท่านอาจารย์เรื่องของนานะครับอ๋อเดี๋ยวตามเข้าไปฮะห้องไหนเอ่ยห้องที่เป็นรูปคนทำอะไรล่ะเครื่องกึ่งเหรอใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ๋อผมน่าจะตอบรูปรวบไปแล้วนะอ๋อครับเดี๋ยวไปชี้ให้ทีครับเพราะว่าพอดีวันนี้มันมีปัญหาต่อเนื่องขึ้นมาจากเหตุการณ์อย่างนั้นอีกขออนุญาตเรียนถามได้เลยไหมครับท่านอาจารย์ครับครับครับก็พอวันนี้ประมาณทุ่มกว่าๆนะครับมันก็เข้าไปเห็นอย่างนั้นอีกแต่คราวนี้มันมีอาการอย่างหนึ่งท่านอาจารย์แต่ผมกำหนดอาการอันนี้ไม่ทันนะท่านอาจารย์มันมีคำพูดอาการนี้นะแล้วไอ้ที่ว่าเป็นรู้อันนี้เนี่ยท่านอาจารย์เหมือนมันเปลี่ยนไปมันกลายเป็นใช้คำว่าเหมือนกันมันกลายเป็นกระแสออกไปนอกกายพอออกไปนอกกายปุ๊บมันเหมือนเอ๊ะขึ้นในใจพอเอ๊ะขึ้นในใจปุ๊บมันก็หายไปเลยมันกลับมากลายเป็นรู้ที่อยู่ข้างในท่านอาจารย์ที่นี้ว่าผมไอ้กระแสอย่างนี้ผมต้องขออนุญาตใช้คำว่ามันเหมือนที่เคยเรียนท่านอาจารย์เรื่องจิตอันหนึ่งสภาจิตอันหนึ่งซึ่งมันหลอมรวมอยู่กับทุกสิ่งอย่างท่านอาจารย์มันเป็นกระแสเดียวกันนะท่านอาจารย์ผมก็เลยงงอยู่เอ๊ะมันเป็นยังไงกันแน่ท่านอาจารย์ครับผมอธิบายยากท่านอาจารย์ครับก็คำถามผมตอบแล้วนะอันเนี้ยแล้วมันก็อันเดียวกันก็คือทุกอย่างทุกมันไม่เที่ยงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปบัญญัติว่ามันคืออะไรปล่อยเลยครับนี่แล้วท่านอาจารย์เพราะมันไปเหมือนมันเอ๊ะนิดเดียวนะครับมันเอ๊ะนิดเดียวมันกลับเข้ามาใหม่เลยแม้กระทั่งผู้ที่บรรลุธรรมแล้วไปถามพระพุทธเจ้านะว่าข้าพระองค์เรียนรู้ขันธ์ห้านะเรียนรู้ขันห้าแล้วก็วางขันห้าแล้วก็รู้ขันห้าแล้วก็ละสักกายทิฏฐิได้ละวิจิกิจฉาละเสวตปามาแล้วเนี่ยก็คือเป็นพระโสดาบันนั่นเองไปถามพระเจ้าแล้วทำไงต่อแม้แต่อย่างนี้นะพระเจ้ายังตัดเลยว่าก็ทำเหมือนเดิมก็คือการเรียนรู้ขันห้านั่นแหละรู้ความเกิดดับของขันห้านั่นแหละเพราะฉะนั้นสาระของการเรียนรู้คืออะไรสาระการเรียนรู้คือเรื่องของปัญญาคือเรื่องของเหตุและปัจจัยและความเป็นเช่นนั้นเองตราบใดก็ตามถึงแม้ในระดับละเอียดถ้าเราจะไปเอ๊ะหรือว่ายังติดกับเขาเนี่ยมันก็ตัวนั้นเองแหละเป็นอุปสรรคแม้แต่มรรคเองเนี่ยถ้าไม่วางก็เป็นอุปสรรคหมายถึงวิธีในการดำเนินนั่นแหละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าถึงสภาพที่มันเป็นอัตโนมัติมันก็คืออัตโนมัติปล่อยเลย
อะไรจะเกิดก็ไม่ใส่ใจนะรู้ลำดับวัตถุอย่างเดียวนี่คือหน้าที่ครับจะกี่รอบจะกี่รอบก็อยู่ใน1ถึง16นี่แหละแต่ให้ทราบไว้เลยว่า1ถึง16เนี่ยในชาติหนึ่งเนี่ยของบุคคลปกตินะไม่ใช่โสดาบันมาเกิดนะบุคคลปกติเนี่ยไม่เกิน4รอบฮะ4รอบก็คืออรหันต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออยู่ตามวัตถุฮะอยู่ที่วัตถุอยู่ที่ลมดั่งกลางสดานมีเครื่องพาไปหาวัตถุนั้นแค่นั้นเองอะไรจะเอ๊ะก็ไม่ต้องสงสัยให้เอ๊ะหรือสงสัยในเอ๊ะนึกออกไหมฮะทั้งนอกและในครับปล่อยหมดเลยครับไม่สนฮะไม่ต้องให้คะแนนอะไรทั้งนั้นเลยครับ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 ท่านอาจารย์ขอบพระคุณมากครับครับท่านอาจารย์ครับครับอนุโมทนาครับสมควรแก่เวลานะครับเราแผ่เมตตากันเนาะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่หลายท่านเนาะก็คงจะได้ยินได้ฟังเทปเวลาแผ่เมตตานะแผ่เมตตาเนี่ยก็เป็นใช้อุปกรณ์ในอนุปวิกถานะครับในการยกจิตขึ้นนะฮะในตั้งแต่ลักษณะของการทำทานที่เราทำทานได้ถูกตรงไว้แล้วนั่นนะระลึกถึงทานนั้นเมื่อไหร่เนี่ยก็ยังความแช่มชื่นให้เกิดขึ้นภายในใจนะครับเมื่อเราเลือกถึงทานแล้วนั่นน่ะก็ให้เราเลือกถึงศีลนะศีลที่มีลักษณะความงดเว้นนะกระทำทางกายและวาจาไปในทางชั่วนะเรางดเว้นนะวิรัตงดเว้นเพราะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปขึ้นมาปรากฏในจิตนะครับเมื่อละอายและเกรงกลัวต่อบาปมาปรากฏเนี่ยให้รู้สึกถึงความที่เราไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นจึงทำให้ถือศีลไว้ได้ความปรารถนาดีจึงปรากฏทั้งตนเองและผู้อื่นนะเป็นความปรารถนาดีที่อยู่ตรงกลางไม่ติดไปด้วยความใคร่ไม่ผักไปด้วยความโกรธนะครับให้รู้ลักษณะของจิตชนิดนั้นไว้และขยายครับได้รับข่าวจากคุณแอนนะครับที่เป็นแอดมินนะครับว่าอาจารย์คงไม่สามารถโทรเข้ามาได้แล้วนะครับก็วันนี้ก็คงขอปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้นะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุครับ